ที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านนี่เป็นคำกล่าวร่วมสมัยที่จำเป็นทุกยุคสมัยเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาเพียงแค่การร้องขอและมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ให้ได้มาและนี่ก็คือที่มาของสถานี Act for Them Action เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยอันนี้เป็นการที่พร้อมไทยแลนด์นี้เสร็จแล้วครับนี่ไปเลยอันนี้เสียงโอเคมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเห็นกันมัน Facebook มันถ่ายทอดไหมเนี่ยดู2เครื่องก็ต้องขอโทษนิดนึงนะคะเพราะว่าเราในช่วงของการประสานเนาะประสานสัญญาณเราใช้กับไม่รู้ว่าใช้โปรแกรมอะไรกันที่จะคล่องที่สุดก็เลยมาลงที่ไลน์นะคะสำหรับของอาจารย์หวานในวันนี้เราได้คุยกันสวัสดีครับหวานต้องช่องแชร์เสียงหน่อยว่าทุกคนได้ยินไหมหวานได้ยินเราไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กสวัสดีพี่น้องที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่นะคะทางไหนบ้างเล็ก Facebook และ Facebook YouTube พร้อมกันเลยเหรอ YouTube ไม่ได้ออกหรอวันนี้ก็คือมันเคยใช้ระบบช่องต่อ2ระบบเดี๋ยวไปต่อกันเอาเองเนาะโอเคก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าจอ Facebook นะก็อยู่ในคุยกันทาง LINE นะคะแล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์มีอันเดียวนะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในยุคเรียกว่าดึกดำบรรพ์นิดนึงค่ะคือเสียงตอนนี้เสียงทั้ง2คนนี่ได้ทั้ง2คนมั้ยคะเสียงจัญญาเป็นไงบ้างอันนี้ถามพี่น้องใช่ไหมถามพี่น้องค่ะช่วยกันดูหน่อยนะแต่ว่าน่าจะไปได้นะช่วยเช็คให้ได้ช่วยกันเช็คเพราะว่าตอนต้นเรา เคยมีใช้ระบบ2ระบบแล้วเสียงเราจะดังเพราะว่าถ้าเราใช้ไมค์ external ของเราใช่ไหมเสียงคนที่คุยด้วยก็จะเบาไปก็เลยคราวนี้ก็เลยใช้ internal ไมโครโฟนก็คือว่าหวานกับเราก็ใช้โฟนตัวเดียวกันใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันของเราว่าของเราอาจจะไม่ดังว่ะถ้างั้นเราจะต้องจะมีปัญหานิดหน่อยแล้วล่ะเวลาปรับเสียงคราวนี้ค่ะก็ฝากพี่น้องช่วยดูให้หน้าจอแล้วก็ไปอ่านหน้าจอก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูดิว่าเราหวานก็จะไม่เห็นนี่นะวันนี้เนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันหวานจะมาคุยกันกับเราเพราะว่าทุกคนถามหากันเยอะดูกลายเป็นแบบว่าเทคโนโลยีตกต่ำหดถอยโอเคทุกคนก็ถามหากันเยอะเมื่อไหร่จะได้คุยกันอีกระหว่างจัญญากับหวานดูโอเนี่ยคุยก็เลยมาได้คุยกันนะเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่โอเคนะนี่เปิดได้เดี๋ยวจะช่วยดูหน้าจอให้โอเคนี่วันนี้เราไปจัดดอกไม้มาให้เธอรู้ไหมเนี่ยเป็นแบบว่าไปตะเวนเก็บดอกไม้จากรอบบ้านเลยโอ้เหรอจิตสาจริงๆเลยบอกว่าแล้วช่วงนี้มันช่วงสิงหาแล้วดอกไม้มันชักเริ่มวายก็เลยมีแต่สีเหลืองสีส้มแล้วก็พวกดอกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเอาก็แบบว่าต้อนรับนะคะวันนี้ก็มีการคุยกันหนักๆกันอีกแล้วเนาะคุยแบบว่าเหมือนกับจัดสบายแต่ว่าก็เป็นการคุยกันหนักนิดนึงเพราะว่าเห็นหวานก็แอคทีฟเยอะด้วยในการเมืองปัจจุบันคอมเมนต์การเมืองเยอะมากเลยนะคะก่อนอื่นให้หวานทักทายเพื่อนฝูงหน่อยพี่น้องหลายคนถามหาอยู่ค่ะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านคือไม่ได้หายไปไหนนะเล็กไม่ได้หายและไม่เคยหายนะคะแต่ว่าต้องอันนี้ก็เป็นความจริงที่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยน
อะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนก็คือระบบการสื่อสารเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะทำคลิปบน YouTube ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งอัปโหลดแล้วมันเฟลคือมันเออร์เรอร์หรือว่าแบบคล้ายๆกับว่าเน็ตมันไม่ค่อยแรงอะไรแบบนี้นั่นแหละมันก็ทำให้เรามานั่งคิดทบทวนว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ก็ค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็มันมีภารกิจอื่นๆที่ต้องทำในช่วงนี้ก็จะทำให้ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองต้องเปลี่ยนมาสื่อสารกับพี่น้องทาง Facebook Twitter นะคะแล้วก็บางครั้งก็ไปที่ Instagram บ้างก็หลักๆอยู่ที่3ระบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล็กบอกเออ reactive ก็คือว่าไม่ได้อยู่บน YouTube แล้วช่วงนี้นะพักไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าระบบไอ้การสื่อสารบนคลิปซึ่งมันใช้ data สูงอ่ะแบบใช้เน็ตเยอะอ่ะมันก็ทำให้ต้องมีระบบที่ดีก่อนซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีระบบที่ดีไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมก็เลยเลือกที่จะใช้การสื่อสารกับพี่น้องในทาง Facebook แล้วก็ Twitter แทนนะคะก็จะมาเจอกันที่นี่ก็เลยจะเห็นบน Facebook กันบ่อยหน่อยช่วงนี้ค่ะแล้วก็ช่อง Media Force ช่อง Bamboo Network ช่องอะไรพวกนี้ก็โดนฟรีซไปหมดเลยเหรอช่วงนี้ไม่โดนฟรีซยังอยู่ยังดูแลไว้อย่างดีดูแลไว้อย่างดีอย่าให้หายไม่หายไปไหนแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือว่าในเป็นในส่วนของเราเองนี่แหละที่ว่าระบบที่เราใช้อยู่ขณะนี้มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรไม่ได้ดั่งใจอะนะแล้วก็เลยทำให้คิดว่าเออเดี๋ยวพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพยายามไปบางทีมันก็ทำคลิปนั้นเล็กทำแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็เฟลอะจนแบบอ้าวผ่านไป2วันเนื้อหามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็กลายเป็นใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับพูดเปล่าๆไปคนเดียวแล้วก็ไม่ได้พรีเมียร์ไม่ได้อะไรก็เสียของไปก็เลยเออช่างมันเถอะเอาไว้ว่าเรามาสื่อสารด้วยระบบการเขียนกันสักพักนึงไม่ได้ยินเสียงก็คงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นแบบนี้ทีนี้พอบอกว่าเล็กก็มาชวนบอกเออมาคุยก็ได้คุยได้คือพูดว่าเราไม่ได้เป็นคนอัพคลิปเราก็คุยได้อยู่แล้วใครอยากจะชวนคุยก็ชวนคุยได้นะคะแต่ว่าสถานีของหวานอะอัพคลิปไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเรื่องนั้นก็ต้องพักงานด้านนั้นไปเท่านั้นเองแต่เจอกันอยู่ตลอดที่ใน Facebook ในใช่ทักทายกันเป็นระยะ Twitter ก็และใช่แล้วก็พบว่าเราเนี่ยมีคนส่งข้อความมาในหลังไมค์นะเล็กทาง Facebook นะแล้วก็เราก็แล้วมันไปอยู่ในกล่องสแปมไงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยบางทีมันก็ Facebook มันก็คัดกรองไปอยู่บนกล่องสแปมอะไรแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนอู้ยค้างเป็นร้อยๆฉบับนะก็แสดงว่าอยู่ช้าอยู่ช้ากว่าเราเพราะเราเนี่ยได้เจอฤทธิ์ของไอ้เจ้าสแปมนี้แบบว่าคิดว่าเมื่อตั้งแต่ต้นปีเนี้ยก็ว่าโอ้โหก็ไปเจอว่าเอ้าคอนแทคข้อมูลค้างเป็นเทียบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เลยต้องขออภัยพี่น้องมากๆเลยค่ะทีนี้ก็คือว่าเพราะว่าเราอยู่บน YouTube มากเนี่ยแบบทั้งวันทั้งคืนน่ะมันก็เลยละเลยไอ้โซเชียลแพลตฟอร์มอื่นเช่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ละเลยไปไม่ค่อยนานๆทีก็มาอัพทีนึงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บน YouTube ก็เลยมาเล่นบน Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยมากขึ้นหน่อยอ่ะนะคะก็แล้วตอนนี้เทรนด์บน Twitter มันก็ดีขึ้นนะเล็กใช่มั้ยฮะคนก็บน Twitter ก็ให้ความสนใจการเมืองมากกว่าเรื่องข่าวบันเทิงหรือว่านักร้องอย่างเดียวอะตอนนี้เขาก็สนใจการเมืองด้วยเวลามีประเด็นการเมืองร้อนๆเนี่ยก็ถือว่ามันจะรวดเร็วกว่าที่บน Facebook ได้ซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องสากลมันก็มีเรื่องเยอะนะบน Twitter ใช่ไหมฮะมันก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เชิญชวนพี่น้องว่าไปเจอกันที่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมันก่อนเปลี่ยนระบบการสื่อสารนิดนึงเป็นระบบเขียนไม่ได้พูดช่วงนี้นะคะแต่ถ้าพี่น้องคนไหนจัดรายการแล้วก็อยากจะชวนไปคุยอ่ะก็ยังเหมือนเดิมก็คือไปคุยเฉพาะประเด็นได้นะคะค่ะใช่วันก่อนเห็นพี่จรัญมาเอาคลิปเอ้ยเอา
แบนเนอร์จาก Twitter หวานมาคุยอะไรนะว่าโอ้ยขึ้นโปรไฟล์สุดารังกุพันธ์นะฮะชาวไทยขณะนี้ลี้ภัยการเมืองเนื่องจากรัฐประหาร2557แล้วก็นิยมประชาธิปไตยและระบอบสาธารณรัฐนะคะรณรงค์ให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยนะอาชีพนักประชาศาสตร์นี่เป็นแบบว่าอินโทรเลยใช่ไหมของสุดารังกุพันธ์ที่ตอนนี้โลกเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยในอังกฤษตอนนี้มันมีการ abolish monarchy ใช่ไหมคะมีกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกระบบกษัตริย์จริงๆเนี่ยกระแสนี้มันมาอยู่แล้วแม้แต่ว่า position ของพรรคการเมืองก็มีกระแสมี position เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกระแสด้วยเพราะว่าบอริส จอห์นสันเขาก็ไม่ได้ popular แล้วก็ควีนก็ไปทำตามคำขอร้องเขาก็เลยกระแสนี่มาแล้วก็เลยกระแสโปรไฟล์ของสุดารังกุพันธ์ก็มาด้วยเลยนะก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ประกาศชัดเจนว่ารณรงค์ให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยด้วยเนี่ยหวานจะพูดอะไรตรงนี้หน่อยไหมจริงๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยคือเราคิดว่ากษัตริย์เนี่ยมันเป็นระบบหรือบางคนจะแยกคำว่าระบบกับระบอบก็ได้นะระบบและระบอบที่ล้าหลังของทุกประเทศแต่มันล้าหลังหมดแล้วเราก็มีจุดยืนที่จะไม่เอากษัตริย์ในฐานะของมนุษยชาติในระดับของมนุษยชาตินะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วบางคนบอกว่าไปยุ่งอะไรกับการเมืองประเทศอื่นคือเราก็ไม่ได้ยุ่งแต่เรามีจุดยืนว่ากษัตริย์น่ะมันเป็นระบอบที่ล้าหลังแล้วสำหรับมนุษยชาติที่มันต้องยกเลิกไปมันเป็นเรื่องตกยุคตกสมัยแล้ววันนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยก็กำลังต้องขบคิดถึงปัญหานี้เหมือนกันทั้งที่พวกเราเห็นไหมเล็กเราจะพูดว่าคือเพื่อที่จะเลี่ยงว่าเราอยากได้ประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยนะฮะว่าเป็นกษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญใต้กฎหมายเนี่ยคนไทยก็ยังไม่กล้าพูดใช่ไหมและพี่น้องเราในฝ่ายประชาธิปไตยชอบพูดว่าเอาประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นใช่ไหมชอบพูดแบบนี้ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่น้องคะถ้าพี่น้องพูดอังกฤษญี่ปุ่นเกิดอังกฤษเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐก่อนเนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเขย่าแรงมากใช่ไหมเล็กอยู่วันหนึ่งซึ่งแบบการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกกษัตริย์ในอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าไม่เคยร้อนแรงเท่าไหร่อ่ะนะคะเท่าที่ติดตามดูนะเล็กใช่ไหมคือหมายความว่ากษัตริย์เขาก็มีการปรับตัวเร็วอ่ะอย่างเช่นหลายๆอย่างเนี่ยพอเวลาเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีนึงเขาก็จะมีการออกมาสร้างภาพมาอะไรที่แบบการแสดงการปรับตัวหรือว่าตอบสนองต่อเสียงของประชาชนโดยทันทีอ่ะนะเขาก็จะไม่ดูดายไม่เหมือนกษัตริย์ไทยอ่ะนะคือก็ยังปรับตัวเพราะฉะนั้นคนก็รู้สึกว่าคนก็จะเชื่อว่าไอ้ปราสาทราชวังของอังกฤษเนี่ยแล้วก็มีตัวคนจริงๆคือมีมอนาร์คีจริงๆเนี่ยเป็นควีนเป็นอะไรมีประเพณีมีอะไรที่เป็นข่าวอะไรไปเนี่ยมันดูสมเรื่องสมราวดีแล้วก็ควรที่จะเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละมันดีต่อการท่องเที่ยวมีคนเชื่ออย่างนี้เยอะแต่มีคนมีการทำบทความแล้วนะว่ามันไม่เป็นความจริงนะแต่ก็เวลาอ่านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้คือในความเข้าใจคือคนอังกฤษเองอันนี้ต้องขออภัยพี่น้องที่อยู่อังกฤษว่าอาจจะมีข้อถกเถียงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถกเถียงกันได้เพราะเราก็อ่านจากมุมมองของคนที่สนับสนุนสาธารณรัฐเนาะเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพยายามจะยกเลิกกษัตริย์เท่าไหร่นะเขาก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เขาก็อาจจะพูดถึงเรื่องการใช้ภาษีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยยกเลิกดีไหมก็คือมันไม่ได้เป็นประเด็นแต่พอมาถึงจุดนี้ที่ว่าบอริส จอห์นสันเนี่ยใช่ไหมฮะที่พยายามจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาไอ้ Brexit คือเอาอังกฤษเนี่ยออกจาก EU ให้สำเร็จแล้วก็มีวิกฤตในรัฐสภาของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เอากษัตริย์เนี่ยเข้ามามีบทบาทแทรกแซงให้มีการเขาเรียกว่าอะไรพักการประชุมรัฐสภาใช่ไหมเล็กนะคะใช่ให้มีการตอนนี้ก็มีการให้เพื่อที่ทำให้ให้มีการเลือกตั้งใหม่อะไรต้องอธิบายใช่เพราะส่วนนี้นะไม่เป็นไรก็เพราะว่าการเมืองอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คาเมรอนออกไปเพราะว่าแพ้กรณี Brexit เนี่ยก็ยังมีผู้นำที่มาจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมคะจากเทเรซาเมย์แล้วก็ตอนนี้มาบอริส จอห์นสันแล้วก็ในภาวะตรงนี้เนี่ยคนก็เลยเรียกร้องว่ามันผู้นำในแง่หนึ่งก็คือไม่ได้มาโดยตรงใช่ไหมเพราะว่าคนเขาในช่วงนั้นเขาก็เลือกคาเมรอนตอนนี้ก็คือว่าจากด้วยการที่พรรคมันชนะแล้วก็เลยเนี่ยมีผู้นำที่แย่ๆมาตามมาทยอยมาเรื่อยๆเขาก็เลยเรียกร้องว่าให้มันมีการเลือกตั้งกันใหม่สักทีเถอะล้มกระดานแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่อะไรพวกเนี้ยอืม
ก็คือว่าก็คือให้อังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการให้กษัตริย์เข้ามาใช้อำนาจนะคะในการซัสเพนหรือว่าชะลอการประชุมรัฐสภาซึ่งมันไปพัวพันกับบทบาทของกษัตริย์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้จะต้องมีการเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันรายละเอียดอีกทีก็ได้เอาสรุปว่ามาให้มาใช้อำนาจของกษัตริย์เนี่ยในการแทรกแซงทางการเมืองใช่ไหมก็เคยทำให้ประเด็นน่ะอิชชูมันก็เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยตกลงควีนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจและเราควรจะให้ควีนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจมันเกิดการถกเถียงคือมันเคยนิ่งมาตลอดแล้วอยู่ๆก็แบบอยู่ๆวันนึงมันก็เอ้ามาพูดประเด็น abolish the monarchy ซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะแต่เขาก็ติดแท็กแฮชแท็กนี้กันใช่ไหมเล็กเพื่อที่จะคุยกันไงเพื่อที่จะคุยกันว่ามันอะไรเนี่ยมันควรจะให้กษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวไหมแล้วถ้าเกิดว่ากษัตริย์เป็นแค่เครื่องมือของรัฐบาลหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นแล้วทีนี้มันเป็นพรรคการเมืองใช่ไหมก็เท่ากับเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าไม่อิงการเมืองหรือว่ามาคานอำนาจการเมืองมันก็ไม่จริงสิคือเกิดประเด็นคำถามถกเถียงกันเล็กถกเถียงกันอย่างแบบเข้มข้นมากจนติดเทรนด์น่ะไอ้ abolish the monarchy อ่ะทีนี้เล่าโยงมาถึงว่าทำไมชื่อสุดารัมย์กุมารไปอยู่กับเขาคือว่าในโปรไฟล์เราเนี่ยเล็กเขียนมานานแล้วว่าในโปรไฟล์ก็คือในประวัติเราไอ้ Twitter มันจะให้เขียนประวัติสักประมาณ1ย่อหน้าสั้นๆนะว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเข้ามาหามาดูว่าเอาจะฟอลโล่คนนี้ดีไหมคนนี้เขามีจุดยืนอะไรหรือเขาเป็นใครเขาสนใจเรื่องอะไรเราก็เขียนชัดเจนไปเลยว่าเราเนี่ยมีจุดยืนสาธารณรัฐนิยมและต้องการที่จะ abolish the monarchy แต่ไม่ได้บอกว่าเฉพาะประเทศไทยทีนี้เขาคนมันก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าพอใส่แฮชแท็กอันนี้ขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีมันจะมีการเซิร์ชในแฮชแท็กอันนี้มันก็จะเห็น people คือคนที่เกี่ยวข้องมาเลยมีชื่อสุดาด้วยติดอันดับโลกไปกับเขาติดอันดับโลกใช่ติดอันดับโลกไปวันสองวันคือแล้วก็มีคนน่ะมาแนะนำในแฮชแท็กว่ายูถ้าสนใจ abolish the monarchy ยูมา follow คนนี้ดิมา follow เยสุดาเนี่ยโอ้นางมีจุดยืนชัดเจนที่นางจะแบบabolish the monarchy เนี่ยเราก็เลยขำๆนะขำๆอยู่พอสมควรแล้วก็มีคนเราก็ไม่ได้ถึงจะไปเกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการแสดงจุดยืนก็เลยทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็อยากจะบอกพี่น้องอย่างนึงว่าถ้าใครพร้อมแล้วนะคะที่จะแสดงจุดยืนไม่เอากษัตริย์เนี่ยก็น่าจะไปเขียนไว้แบบนี้แหละเล็กในโปรไฟล์ของเราใน Facebook ใน Instagram ใน Twitter เนี่ยเขียนจุดยืนของเราชัดเจนไปเลยแต่นี้ก็ไม่แนะนำพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่เปิดหน้านะคะคุณก็รู้ว่าความเสี่ยงก็คือสูงถึงสูงที่สุดแต่ว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วมีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าไม่เอากษัตริย์เนี่ยนะคะก็ควรที่จะไปเขียนจุดยืนแบบนี้เพราะมันได้เห็นผลแล้วไงว่าพอมันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยชื่อเราก็ติดในแฮชแท็กนั้นแล้วมีคนเห็นจุดยืนของเราก็มาคุยกับเราหรือว่าเราไปคุยแลกเปลี่ยนกับเขาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคนไทยที่ไม่เอากษัตริย์ไม่เอากษัตริย์นะเราก็ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์ในไทยอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหวนกลับมาอีกนะประเด็นนี้เพราะว่าเอาเข้าจริงในทางในกลุ่มสาธารณรัฐที่รณรงค์เพื่อสาธารณรัฐของอังกฤษเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมาล้มกันในเร็วๆนี้ไม่ใช่เขาก็แค่ว่ามันเป็นปัญหาที่ในระยะยาวเนี่ยสถาบันกษัตริย์อังกฤษน่ะจะตอบคำถามแบบนี้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลในการที่จะกระตุ้นให้คนอังกฤษเนี่ยเริ่มคิดว่าจริงๆเนี่ยควรจะมีกษัตริย์อังกฤษเนี่ยควรจะมีโมนาคีต่อไปไหมถึงเวลาหรือยังที่อังกฤษเนี่ยจะเลือกตั้งประมุขนะฮะเข้ามาเองนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นนึงเกี่ยวข้องก็คือว่าอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมเล็กก็คือทำไปตามจารีตประเพณีอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็น crisis กลายเป็น constitutional crisis เหมือนกันในช่วงนี้ก็ทำให้คนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยโพลออกมาว่ากว่า 60% นะฮะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบ 70% เนี่ยสนับสนุนให้แก้ปัญหา constitutional crisis ให้อังกฤษเนี่ยเริ่มมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรสักทีใช่ซึ่งมันก็และขณะที่ Brexit พวกคนที่
leaver คือคนที่ต้องการออกจาก EU ที่เป็นที่ออกที่ลงประชามติที่ที่เรียกว่าต้องการให้ออกจาก EU อ่ะBrexit น่ะสนับสนุน Brexit น่ะก็ต้องการรัฐธรรมนูญลายล่าสอนเหมือนกันคือทำให้เราเห็นมิติของความอะไรนะมิติของปัญหาของอังกฤษน่ะมันไม่มีการแบ่งขั้วแบบใช่ไหมเล็กไม่ใช่เป็น Royal List แล้วเนี่ยก็จะต้องแบบว่าเสมอไปจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ก็คือไม่ว่าจะถูกจะผิดก็จะไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ใช่ใช่แต่ว่ามันดีมากเลยก็น่าสนใจการดีเบตของอังกฤษมันแรงอ่ะแล้วมันมีอิชชูที่มันคือทั้งสองฝั่งแล้วก็กระแสของแต่ว่าตัวบอริสจอห์นสันก็เป็นคนที่มันน่ารังเกียจจริงๆอ่ะนึกถึงแบบว่าโลกนี้มีทรัมป์มีบอริสจอห์นสันเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเรื่องที่คนก็ถกกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรากลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าพ่อไปอังกฤษกันยาวแล้วก็สรุปนิดนึงว่าจากเหตุการณ์นี้ก็อยากบอกพี่น้องว่าการแสดงจุดยืนทางการเมืองขณะนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีเราก็มาพูดกันถึงว่าเอาแล้วจะล้มได้เมื่อไหร่จะล้มยังไงอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าคุณเนี่ยแสดงจุดยืนกันให้มันชัดเจนก่อนว่าเอาอะไรต้องการอะไรเห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับอะไรถ้าเราแสดงความชัดเจนแล้วก็ค่อยๆสร้างคอมมูนิตี้ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นในโลกออนไลน์อ่ะเนาะมันก็จะค่อยๆสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้อ่ะนะคะโดยที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะอยากจะบอกพี่น้องแบบนี้แหละเชิญเล็กต่อเลยค่ะก็วันแบบนึงก็คือวันนี้เนี่ยตอนต้นก็คุยกันว่าคุยเรื่องอะไรหวานก็บอกว่าอ้างั้นก็ถวายสัตว์ประยุทธ์เผอไผ่หรือว่าใครสั่งเนี่ยนะแต่ว่าพอเตรียมข้อมูลมาเนี่ยก็โอ้ยไปนั่งไล่ดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นฮอตของการดีเบตของการตั้งคำถามเรื่องโมนาคีไทยเนี่ยนะพูดถึงโมนาคีอังกฤษก็คือพูดถึงระบอบกษัตริย์อังกฤษมาแล้วก็มาพูดถึงโมนาคีไทยเนี่ยเรื่องที่มันเด่นที่สุดที่สื่อนานาชาติเขาจับแล้วก็ที่มันพ่วงมากับคำนิยามของกษัตริย์ไทยมาตลอดเวลาเนี่ยก็คือเรื่องของบรรดาเมียไงเราก็เลยมาเติมหัวข้อว่าเรื่องเจ้าเมียเจ้าแล้วก็การถวายสัตว์นะคะเสริมเพราะว่าเราเนี่ยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในช่วงหนึ่งแต่ว่าสิ่งวันนี้ที่พิเศษที่ต้องรอดูเลย520นะคะคนที่1มาถึงคนที่5คนที่6เนี่ยนี่คือเป็นทางการเนี่ยก็เลยก็จะมาแมปปิ้งก็คืออาจจะมาดูมาทบทวนกันหน่อยนะว่าทำไมตัวกษัตริย์ไทยถึงได้ถูกตั้งคำถามในเรื่องนี้แล้วมันเกิดชะตากรรมยังไงแล้วนี่เป็นประเด็นหนึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของจริยธรรมหรือว่าความเป็นคุณสมบัติของการเป็นกษัตริย์ตรงเนี้ยนี่ก็เป็นประเด็นที่นานาชาติเนี่ยจับต้องมากแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วนี่เป็นประเด็นที่ราชสำนักไทยหรือแม้แต่ตัวของกษัตริย์ไทยเองก็อ่อนไหวนะจะเห็นว่า Facebook ก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าเผด็จการไทยเนี่ยได้ขอให้ Facebook เนี่ยปิดสเตตัสของพวกเราหลายคนโดยเฉพาะแอนดรูจันยาสมศักดิ์ปวินพวกฝ่ายเย็นนี่ก็โดนเยอะนะฮะโดยเฉพาะเป็นประเด็นของสเตตัสหรือว่าโพสต์ที่ไปเผยภาพของวิถีชีวิตของกษัตริย์ไทยที่เยอรมันจริงๆมันควรจะเป็นข่าวราชสำนักเนาะคือแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเป็นภาพต้องห้ามวันนี้จันยาก็โพสต์ไปก็มีเป็นภาพต้องห้ามที่ถูกปิดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องคุยกันแล้วก็เลยทำแมปปิ้งเรื่องนี้มาคุยกันด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ก่อนที่จะไปถึงแบบว่าไฮไลท์เรื่องของเมียเจ้าทั้งหลายที่มาแมปปิ้งกันเนี้ยนะให้หวานพูดเรื่องของว่าเรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยนะครับที่มันยังมีประเด็นที่หวานยังคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าคุยเนี่ยให้หวานคุยเรื่องนี้ก่อนที่ประยุทธ์ที่ประยุทธ์ประถวายสัตว์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมียแล้วมันดันมันจะไม่จบใช่เอาการเมืองก่อนใช่ไหมคะใช่ๆที่เขาถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยคือจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องถวายสัตว์เอาตั้งแต่คำว่าถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะเล็กแต่ส่วนตัวนะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ครบมันเป็นการเขียนใหม่มันเป็นการเขียนใหม่อ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันตัดการ
การปฏิญาณตนนะฮะที่จะเคารพต่อรัฐธรรมนูญน่ะอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญออกไปใช่แล้วมันก็มีการเติมคำว่าตลอดไปคำว่าการเติมคำเข้าไปมันไม่ใช่การไอ้คำว่าที่เราไปเรียกว่าถวายสัตย์นิครบมันขาดความหมายอันส่วนนี้ไปเนี่ยว่าการเติมคำว่าตลอดไปซึ่งมันเป็นคีย์สำคัญนะฮะเพราะว่ามันแสดงถึงเจตนาไม่สามารถเลยที่จะไปบอกว่าเป็นการเผลอไผลถูกไหมเพราะมันมีการเติมคำว่าตลอดไปเข้าไปอ่ะใช่หมายความว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่มีการอ่านผิดอ่านอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแรกอาจจะเป็นอาจารย์ปิยมบุตรหรือว่ากลุ่มของอนาคตใหม่ที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาและใช้คำว่าถวายสัตว์ไม่ครบแต่เราก็เขาเห็นก็เข้าใจนะว่าพอใช้คำว่าถวายสัตว์นี่ครบแล้วคนก็รู้สึกสื่อสารเข้าใจง่ายอ่ะนะมันก็ดีมันก็ดีตรงนี้แต่ว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงแต่ทีเดียวเพราะว่ามันทำให้เกิดการเข้าใจไปว่าผิดพลาดอะไรต่างๆแต่จริงๆมันเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะคะโดยการที่ว่าเปลี่ยนนั่นเองอ่ะเปลี่ยนคำก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยในความคิดของพวกเจ้าพวกทหารเนี่ยนะก็คือว่าคือไม่มีความหมายตั้งแต่แรกแล้วก็คือหลอกให้คนทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เจ้าก็มากำกับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนก็ทักท้วงอะไรกันไม่ได้เลยแบบน้ำท่วมปากมากทั้งนั้นในหมวดกษัตริย์ที่มาเติมกันขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยหลังจากทำประชามติแล้วก็ไปรอบนึงละแล้วก็การลักไก่ประกาศแล้วก็การประกาศวันรัฐธรรมนูญก็ไปผูกโยงกับเรื่องของความเป็นกษัตริย์เอกวันจักรีแล้วก็ในการประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยหมดหมายของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง24มิถุนา2475ก็ถูกขุดหายไปนี่นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งมาละแล้วก็อาจจะเกิดอุโมงค์ลับขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอ้อุโมงค์ลับนั่นน่ะมันดูแบบว่าที่คลิปหลุดมาเราว่ามันไม่ใช่อุโมงค์ลับอะคือถ้าอุโมงค์ลับเนี่ยมันจะต้องลับแต่ว่านั่นนะเราคิดว่านั่นเป็นทางเดินทั่วไปของทางเดินใต้ดินนะเพราะว่าคนเดินขวักไขว่ขนาดนั้นมันเราไม่เรียกว่ามันลับแล้วอะเฮ้ยมันลับยังไงมันก็ต้องมีคนใช้มันก็ไอ้นี่ไอ้พวกนี้มันก็มีคนทำงานให้มันทั้งนั้นทำเองไม่ได้หรอกคืออันนี้เราพูดแบบบนความที่เรามีข้อมูลจำกัดนะฮะหมายความว่าเราเห็นสภาพของการขุดอุโมงค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันยาวขนาดไหนหรือว่าใช้ประโยชน์เพื่ออะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่ามันมีการทำอะไรกับอะไรนะหย่อมพระราชวังตรงนั้นเนี่ยเยอะมากถูกไหมเล็กหนึ่งอยู่ๆเนี่ยหลายปีมาแล้วเลขแบบหายไปเลยใช่ไหมตอนแรกก็ปิดก่อนเนี่ยดีไม่ดีนะพระราชวังดุสิตนะอันเบลเลอร์นะวันดีคือดีหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็คือเราก็ได้ข้อมูลว่ามันมีอุโมงค์แบบนี้อยู่ซึ่งมันดูแบบมีการติดไฟหรือว่าทำอย่างดีมีรถกอล์ฟวิ่งอะไรเนี่ยก็มีฟังก์ชันแน่นอนที่เขาต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยเราก็เหมือนกับอยู่กันคนละเหมือนมันเป็นเมืองลับแลจริงๆเลยนะเล็กปัจจุบันนี้นะที่เขาจะทำอะไรก็ได้เขายังจะขุดหมุดตรงนั้นออกไปเขาจะขุดข้างใต้ดินเนี่ยทำอะไรอย่างอื่นอีกหรือว่าไอ้บนดินเนี่ยเขาจะอยู่ๆเขาก็ถอนลื้อไปเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินแล้วอะไรอย่างต่างแต่เขาก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะเล็กเห็นไหมฮะเช่นเขามีการออกไอ้กฎหมายก่อนใช่ไหมว่าไอ้พวกพระราชวังอะไรที่เคยคณะราษฎรเนี่ยเคยให้เป็นของสาธารณประโยชน์ไปแล้วนะให้มาอยู่ภายใต้การกำกับของร.10แต่เพียงผู้เดียวอะใช่ไหมแล้วก็คือยกเลิกกฎหมายไอ้กฎหมายที่ว่าจากสำนักงานทรัพย์สินกษัตริย์กลายเป็นกฎหมายทรัพย์สินกษัตริย์อะคือมันเยอะมากแต่ก็คือตัวส่วนจริงๆเนี่ยกษัตริย์เลยอะแล้วมันมีเรื่องนี้ด้วยมันมีเรื่องเอาที่พระราชวังหรือว่าที่ดินอะไรที่เคยเป็นของสาธารณะแล้วเอากลับคืนมาเนี่ยเป็นของกษัตริย์คือตรงเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะในช่วงที่แล้วถามว่าเขาก็ทำแบบเหมือนกับว่ามันมีคนที่คอยดูขั้นตอนตรงนี้อยู่พอสมควรไม่เขาไม่ได้ทำ04 05นะเล็กใช่ไหมตั้งแต่มันแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนเลยแล้วมันก็ค่อยมาออกกฎหมายเอง
ำนักงานไอ้กฎหมายทรัพย์สินกษัตริย์แล้วมันก็มาขุดหมุดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่ที่ไปเรื่อยๆแล้วก็รื้อถอนสำนักไอ้พระราชวังวิมานเมฆอะไรแบบเนี้ยคือมันทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรก็เหมือนกับมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ที่มันมีคือซึ่งหวานไม่แน่ใจว่าหวานเคยฟังไหมที่เราคุยเรื่องโปรเจกต์ 18,000 ล้านในการทำพระราชวังแวร์ซายของเขาเนี่ยซึ่งจริงแล้วมันเป็นแผนการที่อนุมัติในปี2552ก็คืออนุมัติในสมัยรัชกาลเอ้ยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนาะแล้วก็ทุกรัฐบาลก็สานต่อกันแล้วก็ไอ้ในโครงการเนี้ยก็คือมันจะเสร็จในปี2คือ2553แล้วจนถึง2564เพราะฉะนั้นมันเราจะค่อยๆคนจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเอ้ยไอ้นี่หายไปทีย้ายรัฐสภาย้ายสนามม้าย้ายสวนสัตว์ดุสิตแล้วก็สวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเราก็ย้ายพระที่นั่งวิมานเมฆแล้วก็ตอนจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ถ้าไปดูรูปภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนมากแล้วก็คือว่ามันจะปรับโครงสร้างทั้งหมดให้เป็นเขตพระราชฐานที่เหมือนเมืองนอกอ่ะก็คือมีพาร์คมีวังมีอะไรที่มันเป็นคอมเพล็กซ์ของกษัตริย์ซึ่งคนก็เรียกว่าเป็นพระราชวังแวร์ซายก็คือไปก๊อปปี้ในรูปแบบขนาดนั้นมันจะเปลี่ยนอีกเยอะแล้วก็กว่าจะเสร็จเนี่ยก็คือ2ปีแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็คงอาจจะมากกว่า 18,000 ล้านบาทด้วยในแผนการใช้งบประมาณเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะใช้กันมาปีละ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านในการทำตรงนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้รัฐบาลเองก็ไม่เอาไอ้แผนการปรับเปลี่ยนวังของกษัตริย์วชิรกรเนี่ยซึ่งเขาคงเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ก่อนตอนพ่อป่วยนะก็คือเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วมันก็มากับการเตรียมตัวเขาขึ้นเป็นกษัตริย์โดยการหนุนทหารทำรัฐประหารต่อเนื่องเนี่ยนี่ก็คือเป็นแผนการของกษัตริย์วชิรกรที่เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชเป็น10ปีเลยนะเราก็เห็นร่องรอยตรงนี้อยู่ก็เป็นเงินเยอะมากหน้าที่จะลื้อค้นต่อไปว่าเป็นแผนของใครเหมือนกันนะนี่เราก็ไม่อยากฟันธงว่าเป็นมชิรังกรหรือเปล่าเพราะว่าตอนสมัยไอ้เรื่องพระราชวังไอ้เรื่องสวนสัตว์ดุสิตนั่นเล็กมันก็รู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชด้วยซ้ำก็คือมันคงมีคุยกันเรื่อยๆกันก็คุยกันแล้วก็ไอ้การย้ายรัฐสภาเนี่ยก็ถ้าจำได้ชัดเจนเลยก็คือรัฐบาลสมัครนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างที่เล็กบอกเนี่ยหมุดหมายก็คือช่วงประมาณ51ว่าไหมคือหลังรัฐประหาร49เนี่ยชัดเจนว่าหลังรัฐประหาร49เนี่ยก็คงจะเกิดโครงการนี้แล้วซึ่งขณะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากทางอาจารย์สมศักดิ์หรือว่าใครที่แบบอาจารย์ประวินอะไรแบบนี้นะคะที่มีข้อมูลแบบทั้งกว้างทั้งลึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องประมวลภาพนี้ทั้งหมดขึ้นมาว่ามันอะไรยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่ามันหมายถึงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนและการทำโครงการใหญ่ขนาดนี้ต่อให้คุณตั้งไว้ 18,000 ล้านมันจะบานไปแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ป่ะเล็กนะคะคือตอนนี้มันบานไปเยอะอยู่แล้วทางการเศรษฐกิจแบบนี้ประเทศชาติแบบนี้แล้วโหมันใช้เงินแบบมันจะทำไปเพื่ออะไรได้อะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ที่จะรู้ถูกไหมมันมีหลายเรื่องก็คือว่าเราอย่างพอไปดูขึ้นตอนช่วงหลังที่เราดูเรื่องงบประมาณการใช้งบประมาณโดยรายละเอียดเยอะมากแล้วก็แผนผังการใช้งบประมาณโดยเฉพาะในช่วงของปฏิการประยุทธ์เนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยของการพยายามสถาปนาหรือว่าการใช้เงื่อนไขของทหารเนี่ยของการเผด็จการเนี่ยในการช่วยสถาปนาหรือว่า establish เนี่ยก็คือว่าวางรากฐานในการรองรับกษัตริย์วชิรลงกรเนี่ยพอสมควรเพราะว่าตัวกษัตริย์วชิรลงกรเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความดีความชอบอะไรใช่ไหมและไม่ได้ popular อะไรเพราะฉะนั้นการที่จะวางฐานของเขาให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะยอมจำนนกับวิถีกษัตริย์แบบเขาเนี่ยก็คือใช้ฐานพลังของพ่อหนุนพลังของทหารหนุนแล้วก็อย่างที่หวานว่าก็คือว่าร่องรอยที่เห็นก็คือว่านับตั้งแต่ก่อนที่คิงจะตายเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเจรจาเรื่องขายเคมเบนสกี้แล้วก็ตัวเลขของการยอดเงินการขายของเคมเบนสกี้ของเขาที่ให้กับบาเรนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีข่าวอีกเลยเป็นข้อมูลเป็นความลับของสองราชสำนักระหว่างไทยกับบาเรนแล้วก็เรื่องของสำนักงานทรัพย์สินก็เป็นอันดับแรกที่กษัตริย์วชิรงกรทำตั้งแต่การขึ้นครองราชเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในงานหมวดกษัตริย์ซึ่งทำให้ตัวกษัตริย์วชิรงกรไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยก็ได้ในการที่กำกับสั่งการได้โดยแก้หมวดของรัฐธรรมนูญในแง่ที่ว่า
ถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศไทยต้องให้ตั้งผู้รักษาเขาเรียกว่ารีเจนต์ใช่ไหมคะก็คือผู้สำเร็จราชการซึ่งตอนนี้กษัตริย์วชิรวงศ์ก็ถอดออกไปจากรัฐธรรมนูญเรื่องของการอะไรอีกล่ะโอ้ยเพียบเลยแล้วก็มาเรื่องของการแปลงก็คือที่ราชพัสดุตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่มีการเปลี่ยนที่ราชพัสดุให้มาเป็นเอ้ยที่ของที่มันเคยที่เอาที่ที่มันเคยเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยนะที่ในที่อยู่ในหมวดของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ถูกก็กำกับไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นที่ของที่ราชพัสดุหมดแล้วในแง่ของหมวดของที่ราชพัสดุเนี่ยก็เป็นในแต่เป็นในแง่ของราชสำนักไทยเนี่ยการปรับเปลี่ยนทั้งหมดของกองคาพยพขององค์คาพยพของราชสำนักไทยเนี่ยให้ไปขึ้นตรงกับการตัดสินใจของกษัตริย์วชิรกรจากการที่มันเคยมีหลายหน่วยงานในการกำกับหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยการควบรวมอำนาจให้ไปอยู่กับการตัดสินใจของกษัตริย์วชิรกรแล้วก็คนที่เขาไว้ใจได้ไม่กี่คนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาในช่วง 2-3 ปีเนี่ยแล้วก็สำเร็จมากทั้งเรื่องของการทำบูรณาการเกี่ยวกับของการจัดการของสำนักราชวังใช่ไหมคะจากมี 3-4 หน่วยงานสำนักเลขาสำนักราชวังแล้วก็เลขาส่วนพระองค์ซึ่งมันเคยแยกกันเนี่ยตอนนี้ก็มารวมกันหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ใต้สถิตพงสุขวิมลเนี่ยเป็นคนที่อันดับ2แล้วก็งานที่เกี่ยวกับวังภายในงานเนี่ยก็ไปอยู่กับเมียคนราชินีงานกับทหารเกี่ยวทหารราชองครักษ์อะไรต่างก็ให้อยู่กับก้อยอยู่กับคือตอนนี้มีคน3คนน่ะที่กษัตริย์วชิรกรใช้ก็คือสถิตพงราชินีแล้วก็คือก้อยแล้วก็เอ้ยหนุยแล้วก็ก้อยเนี่ยที่เป็นคนที่เขาไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้นเองในการที่จะควบรวมกำกับหมดแล้วก็ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยเขาก็ใช้ให้มันเป็นตัวตลกทำกับทางการเมืองเพื่อที่จะตัวตลกหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ควบรวมกิจการเสร็จนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าถ้ามองในแง่นี้เนี่ยคือกษัตริย์ไทยกับการไม่พยายามทำตัวให้มันสมพระเกียรติกับประชาชนให้มันรักษาหน้าประชาชนเลยเนี่ยมันมากกว่าควีนอังกฤษเยอะมากก็คือประเทศไทยอย่างที่บอกว่ากษัตริย์ไทยตอนนี้ครั้งที่แล้วที่เล็กพูดไปก็คือว่ากษัตริย์ไทยตอนนี้มันไม่ได้ต่างกับพระเจ้าหลุยส์ที่16ที่ถูกคนฝรั่งเศสเขาไล่เลยอ่ะตัวของควีน2คนนี้ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากกว่าเป็นเครื่องบริการทางเพศให้กับกษัตริย์อันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันกับแล้วก็ใช้ชีวิตหรูหราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับพวกควีนของพวกพระเจ้าซาร์หรือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ถูกกำจัดโดยจากประชาชนในยุโรปไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ไทยตอนปัจจุบันเนี้ยมันก็คือภาพลักษณ์เขาอิมเมจเขาเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าคนในประเทศไทยยังไม่กล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบนั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้แต่ทรงพระเจริญกันต่อไปอ่ะใช่ก็ถ้าพูดเป็นแบบว่าสายก็หลุยที่แหละหลุยที่สิบห้าใช่ไหมไม่ที่โดนบันคอ16นี่คือโดนล้มแล้วไงแต่หมายถึงว่าความหรูหราเนี่ยคือ14ใช่ไหม14หรือ15 14นะที่สร้างแวร์ซายบนที่ลุ่มอ่ะซึ่งมันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากจนบัดนี้จันยายังไม่ยังไปเยี่ยมแวร์ซายเลยนะเนี่ยคือแกเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในประเทศไทยไม่ได้ก็ยังจะไม่ไปเยี่ยมแวร์ซายค่ะก็อ่ะเราย้อนเราจะจบยังสวายสัตว์ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเพราะรายละเอียดเยอะมากก็เอาสรุปว่าอันนี้ก็คือว่าสิ่งที่บทบาทของวชิราลงกรณ์ต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามาเนี่ยนะก็แก้รัฐธรรมนูญเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบหยามประชาชนโดยที่ไม่ได้สนใจเลยประชาชนที่ไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญนะควรจะเดือดร้อนมากที่สุดนะพวกเรามันเป็นพวกไม่เอารัฐธรรมนูญโจรนี้อยู่แล้วถูกไหมมันเราก็ไม่พอใจมันเป็นการที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่เห็นหัวประชาชนแต่ประชาชนที่ไปลงประชามติดุยไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรที่จะแบบเดือดร้อนนะว่าเฮ้ยฉันลงรับไปเนี่ยแล้วอยู่ๆมาแก้ได้ยังไงนะคะแต่ตอนนั้นสังเกตเลยนะคะว่าพี่น้องมีความตื่นตัวน้อยมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะเทียบกับวันนี้นั้นเลยต่างกันเยอะนะคะวันนี้เนี่ยคนก็มีความตื่นตัวในเรื่องของการที่กษัตริย์นะคะกับประยุทธ์เนี่ยรวมหัวกันที่จะเปลี่ยนคำปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้จงรักภักดีแต่กับกษัตริย์แล้วก็ให้ตัดเรื่องรัฐธรรมนูญออกไปนะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นการสรุปของเราเองว่า
มันแบบมีเจตนาจงใจที่จะแก้คำปฏิญาณตนนะคะให้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปแคร์อะไรกับรัฐธรรมนูญที่เราคิดนะเล็กทำไมวชิรวงศ์กรเนี่ยถึงชิงชังนักหนาอะไรกับไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ไม่เห็นหัวประชาชนแต่คิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกกับคณะราษฎรเนี่ยเล็กใช่มั้ยเพราะว่าการที่เรามีระบอบที่ยึดตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็เพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือการปฏิวัติ2475ที่ทำให้กษัตริย์ต้องมาอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะต้องใช้กฎหมายเดียวกันให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพกับประชาชนนะอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยคณะราษฎรซึ่งเขาเนี่ยโกรธแค้นยังแค้นอยู่นะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเล็กนะก็อันนี้นะคะก็ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่จริงหรอกพระองค์ท่านไม่รู้เรื่องอะไรก็ยังมีแบบนี้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวมีภาพเด็ดวันนี้ปล่อยภาพเด็ดอีกหลายเรื่องทีนี้วันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องปมถวายสัตว์ก่อนที่เราจะมาเข้ารายการปรากฏว่าก็เป็นความโชคดีของพวกเราประชาชนแล้วนะคะพี่น้องก็คือว่าเดี๋ยวนะคอมพิวเตอร์โอเคก็คือว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเห็นบนประชาไทยเล็กอาจารย์ปูนเทพนะคะอะไรเห็นยังเห็นแล้วก็สุดยอดมากนะคะก็อยากให้พี่น้องนะคะไปอ่านจริงๆจังๆเลยนะแล้วก็ไปช่วยกันขยายไปช่วยกันแชร์บทความนี้ของอาจารย์นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะใช่ก็อาจารย์พูดเยอะแล้วก็เป็นละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสรุปขอสรุปแบบนี้ที่อ่านอย่างรอบเดียวนะคะแบบเร็วๆนะคะสรุปว่าตราบใดที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยไม่ถวายสัตว์ไม่กล่าวปฏิญาณตนหรือที่เราเรียกว่าถวายสัตว์ใหม่นะคะถ้าไม่กล่าวใหม่ให้ตรงตามรัฐธรรมนูญมันก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตว์ไม่ครบตลอดไปก็ถือว่ายังไม่มีคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการทีนี้ถามว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจารย์เขาก็ตีประเด็นไว้ให้ชัดเจนมากอยากให้พี่น้องไปอ่านคือว่าในทางกฎหมายเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้เขียนเอาไว้ว่าไอ้ความเป็นคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยโดยทางกฎหมายเนี่ยเมื่อกษัตริย์เนี่ยเซ็นโปรดเกล้ามันอยู่ที่จุดนั้นซึ่งมันก็วชิรวงศ์กรก็ได้เซ็นโปรดเกล้าไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ถวายสัตว์พอถวายสัตว์ปุ๊บก็เรียกว่าก็เส้นสุดกระบวนการว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าไอ้การใช้อำนาจอ่ะมันใช้อำนาจผ่านการโปรดเกล้าแต่ว่าการถวายสัตว์อ่ะก็จะไม่ครบสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดจนกว่ามันจะถวายสัตว์ใหม่อ่ะแหละแล้วก็ถามว่าตรงนี้ก็เอาไปตีความในเชิงที่ว่าความไม่ชอบนะคะความไม่ชอบในทางกฎหมายเนี่ยในประเด็นที่ว่าจงใจทำกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบมีเจตนาอะไรที่เป็นทุจริตอะไรไหมเนี่ยก็ต้องไปเข้าช่องทางปปช.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรแบบนั้นไปแต่การปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะอ้างอิงเอาตามการโปรดเกล้าอันนั้นไม่เกี่ยวกับการถวายสัตว์นะคะอาจารย์เขียนชัดเจนมากนะคะแล้วก็ประชาไทยก็สัมภาษณ์ดีมากเพราะว่าก็ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของบทบาทของสถาบันกษัตริย์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเล็กนะคะว่าอันเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเปิดปมปัญหาอะไรพวกนี้ขึ้นมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์คือก็อาจารย์ปูนเทพเราก็ทราบเนาะว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นสมาชิกของคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรซึ่งเข้าใจว่าก็ยังอาจารย์ก็ยังคณะนิติราษฎร์ก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้แอคทีฟในช่วงนี้เท่านั้นใช่ไหมคะแต่อาจารย์ปูนเทพก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของกษัตริย์แล้วก็รัฐธรรมนูญแล้วก็การเมืองไทยเนี่ยมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณอุบลรัตน์ใช่ไหมมาเป็นแคนดิเดตนะคะแล้วก็คำที่สี่ทุ่มก็มีพระราชโองการว่าบคแตกของมันเนี่ยออกมาใช่ไหมวชิรวงศ์กรก็มีพระราชโองการออกมาตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เคยชี้แจงประเด็นทางข้อกฎหมายเอาไว้ชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอนนี้เป็นหลัก
เป็นหลักมากๆเลยเพราะอาจารย์ปิยบุตรของเราก็ไปอยู่เป็นนักการเมืองไปแล้วใช่ไหมเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยก็อาจจะถูกตีความนั่นนี่นู่นไปแต่สำหรับอาจารย์ปุณเทพของเราก็ยังเป็นนักวิชาการนะคะที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้อย่างชัดเจนนะคะอยากให้พี่น้องไปอ่านดีๆเดี๋ยวฉันก็จะไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อาจารย์ได้ทุ่มเทเสียสละตรงนี้นะคะเพราะการที่พูดออกมาแม้แต่ในมุมของวิชาการซึ่งอ่านดูแล้วเป็นกลางทางวิชาการมากๆนะเล็กไม่มีอะไรที่จะไปตำหนิติเตียงท่านได้แต่ก็เชื่อเถอะว่าไอ้พวกที่มันพยายามจะทำลายเนี่ยมันก็จะพยายามหาช่องหรืออะไรซึ่งเราจะต้องทุกครั้งที่อาจารย์เหล่านี้เนี่ยท่านเสียสละออกมาก็อยากให้พี่น้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่อย่ามองผ่านไปพอเห็นเป็นบทความยาวๆเป็นวิชาการก็แบบไม่เอาจะไปเอาคำพูดที่มันเด็ดเด็ดคมๆเผ็ดมันอะไรแบบนะอย่าเสียดายความทุ่มเทของผู้อาจารย์นะคะก็อยากฝากพี่น้องตรงนี้บทความของอาจารย์ปูนเทพตรงนี้นะกันนะแค่นี้เสร็จเลยค่ะค่ะก็นั่นแหละคือในแง่ของคือจริงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เรื่องรัฐธรรมนูญไทยจริงๆในแง่หนึ่งมันก็เข้าใจนะเข้าใจว่าทำไมสังคมไทยถึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญน่ะแล้วก็การที่จะยึดโยงกับรัฐธรรมนูญเอาเป็นหมุดหมายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็อาจก็อ่วนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากระอักกระอ่วนกันมากด้วยที่มาด้วยที่มาของมันแล้วก็มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20แล้วก็ร่างโดยทีมเดียวกันที่ช่วยร่างรัฐธรรมนูญที่ทหารทำการยึดการปกครองตั้งแต่2535มีชัยพวกคนต่างๆเหล่านี้นะคะในการทำรัฐประหารมาทุกครั้งทีมร่างรัฐธรรมนูญที่จะเพิ่มอำนาจหรือว่าดำรงอำนาจของสถาบันก็เรียกว่าสถาบันเห็บแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าสถาบันราชสำนักสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็เลยมันทำให้ในแง่หนึ่งก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยคนก็จำไม่ได้คือมามัน20กว่าฉบับนะมันก็เลยจำไม่ได้แล้วการจะไปนั่งตีความอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่าไหร่นะ279มาตราใช่ไหมฮะบางช่วงมันมีถึง300กว่ามาตราอะไรอย่างเงี้ยมันคือในแง่หนึ่งเราก็เข้าใจนะแล้วก็จะประเด็นนะคือว่าในทางการเมืองของคนที่ขยับไม่ได้อย่างประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องก็เรียกว่าตามน้ำไปก็คือรับทำฉันทามติรับรัฐธรรมนูญนี้ไปแล้วหลงไปทีละประเด็นรับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นตามรัฐธรรมนูญแต่ปัญหาก็คือว่าแม้แต่ตัวของเจ้าแม้แต่ตัวของทหารเนี่ยก็ไม่ได้ยี่ระไม่ได้สนใจในรัฐธรรมนูญของตัวเองเลยแม้แต่สักนิดเดียวใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าประเด็นก็คือว่าถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยนะยังไม่มีการสามารถรวมพลังขนาดใหญ่ที่จะแสดงพลังให้คนที่กลุ่มอำนาจอย่างทหารกับราชสำนักเนี่ยรู้สึกสั่นคลอนบ้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก็ต้องปล่อยให้คนไม่กี่คนเนี่ยทำหน้าที่เล่นกันไปเท่าที่ในพื้นที่ที่มันจะเปิดให้นั่นหมายความว่าในช่องทางที่โจรเขาจะเปิดให้เราเล่นได้เท่านั้นเองนี่ก็เป็นความคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องไก่กับไข่เรื่องของปัญหาที่มันเป็นทางตันของในประเทศไทยเหมือนกันน่ะว่าถ้าทำให้การลุกขึ้นสู้หรือว่าลุกขึ้นไล่ทำเป็นไม่ได้ก็ต้องเล่นไปกับรัฐธรรมนูญโจรเล่นไปกับกรอบกติกาโจรเล่นไปเท่าที่มันจะเล่นได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องที่ก็เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่แต่ว่าเรามาคุยเรื่องเจ้ากันต่อดีไหมค่ะก็สรุปนะคะว่าเผลอไผลไหมนะคะเหตุผลที่ดิฉันคิดว่าไม่ได้เป็นการเผลอไผลก็คือมีการเติมคำว่าตลอดไปเข้าไปมันแสดงถึงเจตนาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ถามว่าใครสั่งนะคะประยุทธ์ทำเองหรือไม่เกี่ยวอะไรเลยกับกษัตริย์หรือไม่เพราะว่ามันจะมี IO ประเภทนี้เข้ามาพยายามจะปั่นหัวพวกเราว่าไม่เกี่ยวกับพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยจะมีนะคะหรือว่าพวกที่พยายามจะเรียกว่ากลัวมากอ่ะบางคนก็กลัวรู้ก็กลัวอะไรเงี้ยก็ถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วการที่ฝ่ายการเมืองนะคะทั้งพรรคอนาคตใหม่พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยเขาก็ประสานเสียงในการชี้ปมนี้ว่าการ
กล่าวปฏิญาณตนไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นประเด็นที่คนทั้งทั่วประเทศทั่วทักทั่วไปรวมทั้งในสากลที่สนใจการเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต่างรับรู้ปัญหานี้กันหมดแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่แบบกลุ่มนักต่อสู้อย่างพวกเราพยายามจะหยิบขึ้นมาใช่ไหมเหมือนตอนที่วชิรองค์กรแก้รัฐธรรมนูญตอนนั้นอะไม่มีคนที่ความนี้คนที่ตื่นตัวสนใจน้อยมากแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครั้งนี้นี่คือพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ#ถวายสัตว์หรือว่าถวายสัตว์ไม่ครบยังคงติดเทรนด์นะคะยังคงเทรนด์ไม่ใช่อันดับต้นๆแต่ยังเป็นเทรนดิ้งอยู่ใน Twitter หมายความว่านี่มันใช้นี่มันกี่อะไรฮะเล็กมันเดือนนึงแล้วฮะเดือนนึงแล้วนะไอ้เรื่องนี้ยังไม่หยุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาโจทย์ขานกันไปทั่วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้วชิราลงกรณ์เนี่ยนะคะถ้าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยจะไม่เรียกว่าไม่ส่งสัญญาณอะไรกับรัฐบาลเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็คงต้องมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วโดยที่ไอ้ประยุทธ์กับไอ้วิษณุบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขอะไรในที่สุดก็ออกมาเป็นไอ้พระราชดำรัสอันเดิมของวันที่16เนี่ยเอามาโชว์อะไรใส่กรอบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ตีความได้ว่าคือวชิราลงกรณ์ก็รู้เรื่องทั้งหมดดีถึงแม้ว่าจะอยู่เยอรมันหรือสวิสก็ตามเนี่ยนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เรื่องนี้ใหญ่พอที่จะต้องรู้และรู้แต่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้วก็คงจะมีการส่งสัญญาณกันหรือยังไงด้วยวิธีการของพวกเขาก็คือว่าถ้าดูจากถ้าหวานให้แก้ผ้าเอาหน้ารอดแบบนี้ไปโดยการที่ว่าเอาไอ้พระราชดำรัสเนี่ยโดยมันก็ไม่ให้อันใหม่มาด้วยนะก็ไม่ได้เขียนอะไรให้ใหม่ก็แค่เอาอันเก่าไปยืนยันเฉยๆว่าวชิราลงกรณ์สนับสนุนรัฐบาลนี้แค่นั้นเองซึ่งไม่มีผลอะไรในทางกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็สรุปได้ว่ากษัตริย์รู้เรื่องหรือเหล่านี้อย่างดีไม่จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้แล้วถูกไหมมาขนาดนี้แล้วการที่รู้เรื่องขนาดนี้แล้วไม่มีผลอะไรกับการไอตัวประยุทธ์เลยเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สันนิษฐานนะเนาะสันนิษฐานเพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงพี่น้องเลยถามว่าหลักฐานมีไหมหรือมันไม่มีหรอกค่ะนะก็เรามีข้อมูลจำกัดแบบนี้สันนิษฐานได้ว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ก็เป็นการที่ตัววชิรองค์กรเนี่ยสั่งให้เขียนให้เขียนคำปฏิญาณอ่ะแบบนี้แล้วให้ประยุทธ์เนี่ยมันอ่านแบบนี้เองนะคะมันสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะนะมันไม่มีเหตุผลรองรับมากพอเลยว่าทำไมวชิราลงกรณ์ทำไมประยุทธ์เนี่ยถึงต้องอ่านที่มันผิดเพี้ยนไปจากในรัฐธรรมนูญนะคะมันไม่มีเหตุผลเพียงพอและเมื่อเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้วชิราลงกรณ์ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้สั่งให้แก้ปัญหาอะไรออกมาหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะก็ถามว่าพระองค์ท่านสั่งไม่ได้มันจะมีคนเขียนแบบนี้ไงเลยแต่ถามว่าทำไมตอนนั้นถึงสั่งให้อุบลรัตน์เนี่ยนะคะไม่สามารถจะเป็นแคนดิเดตได้ใช่ไหมทำไมสั่งได้อ่ะทำไมออกพระราชองค์การได้ถูกปะก็เคยทำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธแบบนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะขออ่านความเห็นอาจารย์สมศักดิ์นิดนึงนะคะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่านะขออ่านทั้งโพสต์นะวชิราลงกรณ์ร่วมมือกับประยุทธ์แก้รัฐธรรมนูญอันนี้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนะคะความจริงประโยคเพียงประโยคเดียวถ้าบังเอิญพูดผิดก็เพียงแต่นัดนะพูดใหม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรกระทั่งประเทศที่กษัตริย์ไม่ค่อยยอมอยู่อย่างประเทศไทยก็อาศัยการตั้งองคมนตรีสักคนมารับหน้าแทนก็ได้แต่ไหนแต่ไรผมไม่ค่อยสนใจแม้ว่าออกจะรำคาญในความบ่ายเบี่ยงของประยุทธ์เคยสงสัยว่ามันยากเย็นอะไรหรือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนะฮะการทำพิธีซ้ำแบบพิสดารพร้อมลายมือชื่อของวชิราลงกรณ์ให้รัฐมนตรีแต่ละคนโดยคณะรัฐมนตรีไม่ต้องเอ่ยคำที่ถูกต้องซึ่งจะสะดวกกว่ามากเห็นได้ชัดว่าวชิราลงกรณ์จงใจแต่แรกที่ต้องการคำถวายสัตว์เท่านี้เองพรรคการเมืองที่จงใจไม่แตะต้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้น มีแขวะไปนิดนึง นะคะก็เห็นตรงกันแบบนี้แหละว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอะไรแก้ตัวให้กับรอสิบอ่ะนะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้
ไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีข้อไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปแก้ตัวตรงนั้นให้ได้นะคะก็เกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนเกี่ยวข้องถึงขนาดที่ว่าเป็นคนเขียนให้เองไหมโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าใช่นะคะเพราะไม่เชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยจะกล้าที่จะอยู่ๆมาเขียนอะไรที่มันผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าไอ้วิษณุหรืออะไรนะกฎหมายแล้วก็พวกข้าราชการในสำนักนายกนะเล็กมันทำงานแบบนี้มาทุกสำนักรัฐบาลน่ะเล็กใช่ไหมแต่ว่าข้าราชการเขาอยู่ตลอดอ่ะเขาไม่ปล่อยให้ผิดพลาดอะไรงี่เง่าแบบนี้หรอกนะคะแต่การที่ต้องทำเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญแน่นอนนะคะแล้วก็การที่ทำถ้าเกิดว่า1เดือนผ่านไปเนี่ยแล้วมันมีการแก้ไขด้วยวิธีการอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าโอเคเราก็อาจจะเราถ้าสมมตินะว่าชัยรงค์กรเนี่ยแบบไม่สมร่วมคิดไปด้วยบอกเอาพระราชดำรัสนี่ออกมาพูดใหม่เป็นยืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลนี้พวกคนไทยก็จะได้หยุดพูดเรื่องนี้ไปสักทีแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่แคร์เลยว่ามันทำผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยนะคะหรือว่าวชิรองค์กรบอกว่าเอาถวายสัตว์ใหม่ก็ได้ซึ่งหมายความว่าวชิรองค์กรมันต้องบินกลับมาเมืองไทยใช่ไหมเล็กถูกปะซึ่งมันอาจจะไม่อยากมาเนี่ยแบบก็นิสัยของเขาเป็นแบบนี้ไอการที่รัฐบาลตั้งช้าก็เพราะว่ามันไม่อยากจะมาถวายรับการถวายสัตว์มันถึงได้ยืดไปจนถึงแล้วต้องมาเปลี่ยนเวลาจำได้ไหมเปลี่ยนการเลือกตั้งตอนแรกยี่กุมภาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมีนาใช่ไหมส่วนหนึ่งนะเราก็เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะเล็กว่าเป็นเพราะวชิรองค์กรน่ะไม่อยากกลับมาเมืองไทยคือขี้เกียจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองตามใจตัวเองมากว่าฉันจะเอาวันนี้คุณจะมาคุณไปกำหนดมาแล้วกันอะทุกอย่างลงล็อกแล้วฉันมาวันนี้แล้วก็ทำทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันทำไปรับฟังอะไรจบแล้วก็บินกลับนี่คือสภาพที่เป็นจริงเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาในคือคนก็รู้ว่าวชิรองค์กรเนี่ยเป็นคนเชื่อในเรื่องของโชคลางเชื่อในเรื่องของแบบว่าไสยศาสตร์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องมีหมอดูอย่างหมอหยงเนี่ยอยู่ข้างตัวเขามาหลายสิบปีมากใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็นคนวางเรื่องของโชคลางอะไรให้กับเขาแก้ดวงแก้อะไรชะตาให้กับเขาเนี่ยอันนี้ก็เลยยังเป็นเงื่อนงำอยู่ว่าที่หมอหยองโดนกำจัดเนี่ยนะเป็นเพราะว่ารู้เรื่องพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องแต่ว่าด้วยการเป็นคนเชื่อโชคลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวหลายกระแสจากคนที่อยู่ในวงในของราชวังเนี่ยก็บอกว่าพระชิรังกรเขาก็ผูกดวงไว้ว่าเขาคือถ้าเขาจะอยู่ได้เขาจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ได้เนี่ยเขาต้องพึ่งผู้หญิง2คนซึ่งเป็นผู้หญิงเชื้อสายจีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีก้อยกับนุ้ยเนี่ยมาเป็นภรรยาของเขาในตอนนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมดวงให้กับวชิรองค์กรซึ่งจะทำให้เขารอดพ้นจากการถูกประชาชนลุมสดาลุมยำอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลับมาเมืองไทยได้อันนี้ก็เป็นการเชื่อโชคดวงโชคลางของเขาแต่ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ให้ดูภาพข่าวที่ว่าทาง Facebook เขาปิดการเข้าถึงข่าวเหล่านี้นี่คือข่าวแรกที่กำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่คือข่าวตั้งแต่19พฤษภา2517เนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็แชร์กันช่วงนั้นเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นของราชไม่นานเขาขึ้น2516ใช่ไหมแล้วก็บอกว่า King who made his air hostess lover a general ก็คือข่าวนี้แบบว่าโอ้โหแบบทั้งหน้าเลยหน้าแล้วก็โปรยหัวว่ากษัตริย์ที่ทำให้ที่แต่งตั้งair hostess เนาะก็คือพนักงานสายการบินเนี่ยนะฮะกับคู่รักพนักงานสายการบินในตำแหน่งนายพลแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพ23แล้วนี่ก็เป็นภาพของก้อยเขาเดินกับก้อยตลอดที่เมืองนอกแล้วก็ภาพนี้ก็23พฤษภาคม2017เหมือนกัน2560เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นของ Daily Mail ของอังกฤษที่บอกว่า capture ไว้ว่า Thailand to persecute anyone who looks at material insulting monarchy ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือจะดำเนินคดีกับใครก็ตามที่นะฮะที่ครอบครองหรือว่าที่เกี่ยวดูหรือว่าครอบครอง material นะฮะก็คือเอกสารต่างๆที่มันมีข้อมูลที่เกี่ยวที่ insult ที่ดูถูกกษัตริย์ด้วยอันนี้ก็เป็นแต่ว่านี่เป็นข่าวเก่าแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าขนาดนั้นนี่คือภาพที่ทาง Facebook เขาปิดหมดนะแต่ว่า
กษัตริย์เองก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเขาก็อ่อนไหวนะกับสื่อขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยภาพล่าสุดเนี่ยนี่ก็คือไม่นานเองก็คือก้อยก็คือเขาเพิ่งแต่งตั้งควีนมั้งแล้วก็กลับบินกลับไปที่มีข่าวว่าเนี่ยอุณหภูมิประมาณไม่กี่องศาเองตัวกษัตริย์กับตัวก้อยก็แต่งชุดแบบนี้ไปแล้วก็มีคนเข้าส่งภาพข่าวไปให้หนังสือพิมพ์อ่ะแล้วก็ทีมงานเขายังต้องใส่เสื้อกันหนาวหมดเลยนี่ก็คือการปลอบใจก้อยของเขาจากการตั้งนุ้ยเป็นราชินีก็นี่ก็มานานเพราะเขาก็ยังปฏิบัติตัวแบบนี้ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้จนปัจจุบันล่าสุดที่มีการปล่อยภาพถีบจักรยานเขาก็ยังแต่งตัวแบบนี้อันนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อกษัตริย์วชิรงกรเนี่ยเวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการเป็นกษัตริย์ก็คือจากหนุ่มเพลย์บอยอันธพาลแบบว่าเจ้าพ่อเขาก็ยังคงภาพลักษณ์แบบนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือทำให้การเข้าถึงข่าวสารภาพต่างๆเหล่านี้นะในประเทศไทยมันทำไม่ได้หรือว่าสามารถจะกำกับให้ Facebook เนี่ยปิดกั้นการเข้าถึงภาพเหล่านี้แต่ว่าตัวกษัตริย์เองก็ไม่ได้มีความพร้อมเลยที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือจิตวิทยาของเขาเนี่ยก็เป็นทหารน่ะเรามีนายพลฟูฟูไม่รู้กี่ตัวแล้วตายไปกี่ตัวก็ยังมีนายพลฟูฟูกันอยู่เหมือนเดิมอ่ะนะเขาก็จะมีหมาอุปโลกหมาตัวใหม่ขึ้นมาเป็นนายพลฟูฟูของเขาอยู่เรื่อยๆพาเดินอุ้มหมากันอยู่เนี่ยกับเมียกับอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นคือประเด็นนั่นคือนี่คือภาพของกษัตริย์ไทยที่เมืองนอกเขาจับตามองแล้วเขาสนใจแล้วประเด็นแล้วก็สำคัญก็คือว่าตัวกษัตริย์วชิรกรเองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจก็คือไม่ได้ใส่ใจที่จะปรับเปลี่ยนภาพกับเมืองนอกแต่ว่าใส่ใจอย่างเดียวว่าทำยังไงให้คนไทยไม่เห็นทำยังไงให้คนไทยไม่พูดใช่ไหมคะนี่ก็เป็นก็ฮัลโหลจ้ะพอไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็ส่งคิวกันลำบากนะได้แต่แบบไม่รู้ว่าเล็กจบยังก็ค่ะประเด็นก็คือว่ายังไงนะเล็กอันนี้ไม่ประเด็นก็คือว่าเล็กจะบอกว่าในคือภาพของกษัตริย์ไทยตอนนี้ก็คือเราก็พูดอย่างกันว่าตัวกษัตริย์ไทยกับคือจริตของกษัตริย์ไทยซึ่งเราก็ย้ำกันมาตลอดเลยว่าชอบคือมีความเป็นทหารตัวของเขาเองก็มีความเป็นทหารเดี๋ยวเราจะพูดถึงแม่เมียของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่การศรีรัตน์มาเนี่ยนะที่เราจะเดี๋ยวจะให้พูดถึงก็จะได้ยศตำแหน่งมีคนทุกคนเลยมั้งได้ยศตำแหน่งทางทหารกันหมดแล้วก็วิถีของเขาก็คือเป็นทหารเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องของกษัตริย์วชิรงกรกับต้อมกับปู่กับตู่เนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นๆที่มันเป็นเหตุผลที่มันอิงกับความคิดความถูกต้องเพื่อความสุขความเจริญของประเทศไทยมันมีเหตุผลเดียวของการดำรงไว้ซึ่งวิถีนี้ก็คือการดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งหรือว่าความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เท่านั้นเองในหลักทำงาน12ประการของไอ้ตู่เนี่ยข้อ1มันจึงยังเป็นเรื่องของการปกป้องเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักการการทำงานของกระทรวงกลาโหมนะของทหารซึ่งเอามาใช้เป็นแผนในการทำงานกับคนทั้งประเทศนี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือตัวกษัตริย์เองกับตัวทหารเนี่ยมีความเหนียวแน่นกันมากจนบัดนี้มันไม่ใช่เหนียวแน่นของฐานะของทหารกับกษัตริย์แต่มันเหนียวแน่นในฐานะของคนที่มีอุดมการความคิดเป็นทหารทั้งคู่ตัวกษัตริย์วชิรงกรก็เป็นทหารทั้งคู่ด้วยนะเสียงเราโอเคใช่นั่นแหละเราคิดแบบนั้นหวานจ้ะไม่หรอกพยายามจะไปอ่านคอมเมนต์พี่น้อง okay. ค่ะคือเนี่ยเราก็คิดว่าสำคัญมากๆและจำได้ไหมเล็กที่ว่าอาจารย์จารันคุณแอนดรูเล็กด้วยเปล่าอะแล้วก็มีอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็มีอาจารย์ใจอะที่ไปสัมมนากันอยู่ครั้งหนึ่งอะเราแล้วก็มีการวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาของวชิราลงกรณ์พอสมควรน่ะนะสำคัญมากมากเลยนะคะพี่น้องเพราะขณะนี้เนี่ยเราก็พึ่งพาข้อมูลจริงอ่ะได้น้อยใช่ไหมเพราะเขาปกปิดทุกอย่างนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่มองหาเหมือนกับ personality trait หรือว่าบุคลิกลักษณะนิสัยอ่ะเพื่อที่จะคาดเดาพฤติกรรมอะไรต่างๆของเขามันมีความจำเป็นอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าประเทศชาติเราขณะนี้มันแขวนอยู่บนสภาวะจิตของคนคนเดียวน่ากลัวมากอะเล็กใช่ไหมคะ
ทำไมเราถึงได้เน้นถึงเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่มันมีหลักการชัดเจนมี rule of law มีอะไรทำไปตามกฎหมายก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไปแขวนอยู่บนลักษณะทางจิตวิทยาทางจิตและบางทีมันอาจจะยิ่งกว่าคำว่าจิตวิทยาคือมันอาจจะมีลักษณะของความเป็นจิตเภทหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตประสาทประสาทด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคือไม่มีใครเนี่ยให้ข้อมูลความจริงเกี่ยวกับสภาพจิตทางจิตนะคะของกษัตริย์คนนี้เลยนะคะ มันก็ทำให้เราได้แต่วิเคราะห์พฤติกรรมแบบแผนพฤติกรรมของเขาเพื่อที่จะเข้าใจเพราะว่าเราต้องการเข้าใจว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่มีคำตอบในประเทศเนี้ยมันล้วนแต่อยู่ในหลุมดำเนี่ยนะคะ ในที่สุดเนี่ยข้อสันนิษฐานอันหนึ่งก็คือเราต้องไปพึ่งพาไอแนวพฤติกรรมที่มันซ้ำๆของเขาเท่านั้นเองก็ยังนึกถึงไอการสัมมนาครั้งนั้นซึ่งถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจะแบบมีการประทะอย่างมันมีหลายที่อ่ะมันสัมมนาทำไมพวกเราที่ยุโรปเราเจอกันหลายครั้งไงสัมมนาครั้งหนึ่งที่ปารีสแล้วก็มีช่วงที่โคโลนเล็กไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ดีเบตกันแรงอ่ะก็มันในระบบประชาธิปไตยแล้วก็มันก็ปกติตรงที่ว่ามันต้องมีการเอามาพูดกันแล้วจริงๆคือมันขาดใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ไม่มีนักวิชาการด้านนี้เนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์ถ้ามันมีมันก็จะช่วยเติมเต็มตรงส่วนนี้ก็เลยคิดว่ามันการแต่งกายของเขาอยากจะพูดประเด็นนี้ว่า1การแต่งกายของเขามันก็เป็นข้อมูล1ที่สะท้อนสภาพทางจิตนะฮะหรือว่าอาการจิตประสาทของผู้ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีปฏิเสธไม่ได้นี่บางคนชอบเข้ามาอย่างนี้ไงเล็กใส่ยกทรงครอปท็อปเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฝรั่งเขาก็ใส่ก็จริงนะฝรั่งเขาก็ใส่แต่ว่ากษัตริย์ฝรั่งอ่ะกษัตริย์ในโลกประชาธิปไตยใส่ไหมอ่ะถามหน่อยอ่ะเอางี้แล้วฝรั่งที่ใส่อ่ะก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งใครๆก็จะไปใส่กางเกงในกับยกทรงครอปท็อปแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนเขาจะใส่ทั่วไปก็ไม่ได้มีใครใส่เขาใส่ในยิมใน private ที่เป็น private หรือบางทีเนี่ยคนรวยๆเขาก็มียิมส่วนตัวใช่ไหมเล็กห้องออกกำลังกายของเขาอ่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยู่กันสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วเขาก็ใส่กันน้อยชิ้นแบบอาจจะระบายเหงื่อที่มันระบายได้ดีอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะมีแฟชั่นอะไรแบบนี้มาขายคนที่ออกกำลังกายหลากหลายสไตล์ไลฟ์สไตล์เขาขายหลายไลฟ์สไตล์ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาใส่กันทุกคนหรือว่าเขาใส่กันทั่วไปไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องแยกเพราะว่ามันเป็นที่ชัดเจนว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่แบบนี้กันแล้วทำไมคนนี้ถึงใส่แล้วโดยที่คนคนนี้อยู่ในสถานะของกษัตริย์นะคะแล้วไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงกล้าใส่ทำไมถึงไม่กลัวว่าคนจะเห็นหรือว่าข้าราชบริพารจะเห็นแล้วจะคิดอย่างไรแสดงว่าเขาไม่เคยไม่มีไอ้ตรงนี้เลยไม่มีสำนึกแบบนี้เลยมันสะท้อนถึงสภาพจิตประสาทของเขาบางอย่างซึ่งน่ากลัวมากแล้วเราสังเกตว่าที่มันหลายครั้งมากอะเล็กแล้วไม่เคยหยุดเหมือนกับเป็นอะไรที่ชอบมากในการแต่งตัวแบบนี้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก้อยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแบบนี้แต่เหมือนก้อยเนี่ยความเป็นอันนี้นี่วิเคราะห์หมดเลยนะเล็กวิเคราะห์ว่าก้อยความเป็นนางพยาบาลเนี่ยนางอาจจะถนัดในการบำบัดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็ค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีกับวชิราลงกรณ์ที่มีความ abnormal ในเรื่องของทางเพศอะไรบางอย่างแบบนี้แล้วก็กลมกลืนกันชอบกันคือรู้ใจถูกใจกันในเรื่องแบบนี้หนึ่งก้อยเนี่ยเคยใส่ยกทรงกางเกงยกทรงกางเกงในใช่ไหมเป็นแบบสปอร์ตบราสปอร์ตกางเกงในที่ไปน่าจะเป็นการไปจ็อกกิ้งหรือว่าไปออกกำลังกายที่ลานพระรูปแล้วก็ไปยืนไหว้แล้วก็มีคนถ่ายภาพได้อันนั้นตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดนะปี59นะคะหมายความว่านี่คือเรียกว่าผัวเมียคู่นี้คือเรียกว่าได้เกิดรสนิยมแบบนี้ต่อกันแบบที่เรียกว่าถูกใจถูกจริตกันมากแล้วอะไรแบบนี้นะคะตรงเนี้ยมันสำคัญนะพี่น้องเราไม่ได้มาตำหนิติติงอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะเล็กไม่ได้ตำหนิจริยธรรมคุณธรรมการแต่งกายไม่ใช่แ
แต่เราต้องการจะดูว่า personality หรือบุคลิกและสภาพอาการจิตประสาทของคนคนนี้คืออะไรเป็นคนยังไงนะคะเพราะเขามีถืออำนาจเขาถืออำนาจในการเอาอาวุธทั้งหมดของประเทศนี้ไปใช้ทำอะไรก็ได้รวมทั้งมายิงมาฆ่าประชาชนด้วยเขามีอำนาจตรงนั้นเวลาเราพูดถึงทรัมป์แล้วมีคนไปตำหนิในเรื่องของบุคลิกของทรัมป์เนี่ยแล้วเราก็ได้ยินว่าคนอเมริกันเองเขาก็ใส่ใจกับบุคลิกของทรัมป์เพราะเขาบอกว่าคนคนนี้จะมากดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดทั้งโลกได้อะใช่ป่ะใช่แล้วคุณจะเอาคนที่มีบุคลิกแบบนี้แล้ววันดีคืนร้ายการมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยสภาพจิตประสาทและบุคลิกแบบนี้อันตรายน่ากลัวเขาสนใจไม่ใช่เขาไม่สนใจเขาไม่ได้พูดในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะไปตำหนิว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ใช่แต่เขาดูว่าการพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบนี้มันสะท้อนบุคลิกอะไรแล้วมันจะมีผลต่อการตัดสินใจการใช้อำนาจอย่างไรอันนี้อยากพูดพี่น้องเคลียร์ว่าที่เราตอกย้ำเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าข่าวแบบนี้ในประเทศไทยปกปิดถูกไหมเล็กนะคะและอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนจะบอกว่ามันเป็นก็โดน geo blockคนยังบอกว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่ากันอยู่จนบัดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเชื่อใช่เดี๋ยวนี้คนก็ยอมรับความจริงนะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดเผย1เราเปิดเผยความจริงก่อน2เราคอมเมนต์นะแล้วแต่นะบางคนก็คอมเมนต์ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมจริงเพราะบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งกายแบบนี้ของกษัตริย์แต่โดยส่วนตัวเราไม่เกี่ยวนะ2ก็คือเราคิดว่ามันสะท้อนบุคลิกและอาการจิตประสาทมีความแอบนอร์มาลิตี้มีความผิดปกติทางจิตประสาทแน่นอนนะฮะแล้วมันสะท้อนว่าการใช้อำนาจตัดสินใจของเขาอ่ะมันน่ากลัวน่ากังวลเมื่อมันยังมีรัฐบาลทหารอยู่ก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี้ยมันยิ่งอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆที่อันตรายมากๆที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้จึงไม่แปลกใจเลยที่พี่น้องเราผู้ลี้ภัย8คนสูญหายไปใช่ไหมฮะแล้ว2คนนั้นถูกพบศพแล้ว มันเป็นที่ชัดเจนว่าเขาสั่งฆ่าโดยที่เขาไม่แคร์อะไรเลยเนี่ยเขาทำได้เพราะนี่คือจิตประสาทของคนที่เป็นผู้นำแบบนี้นะเกิดเล็กก็เลยเพราะว่านี่จะเป็นประเด็นที่จะต้องมาคุยเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็คือลูกเมียตัวเองก็ยังไม่ดูแลเนี่ยนะก็จะเป็นผู้นำประเทศที่จะเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินได้ยังไงก็เลยวันนี้ก็เลยเตรียมมาว่าเอ๊ะเวลาข่าวต่างประเทศเขาคุยเรื่องกษัตริย์เขาจะไปขุดมาหมดเลยว่ากษัตริย์วัชิงตันนี้มันมีเมียกี่คนมีใครบ้างอะไรวันนี้จันยาก็จะมาเตือนความจำพวกเราแล้วก็หลังจากนั้นเหนียวหวานกับเราก็มาย้ำกันอีกรอบหนึ่งในการวิเคราะห์จากดูเรื่องราวของตัวกษัตริย์วัชิงตันกับผู้หญิงของเขาเนี่ยนะอย่างก็คือทวนกันไปเลยตั้งแต่คนแรกคือโสมเสวรีเนี่ยก็แต่งกันแบบว่าหรูหรามากแบบโหเป็นคล้ายๆตอนมาคล้ายๆตอนชาลแต่งกับไดอาน่าเลยก็คือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็แต่ง3ธันวาคม2520แล้วก็หย่า12สิงหาคม2534ก็คือถูกแบบเปลี่ยนฐานันดรให้เป็นเขาเรียกอะไรนะที่ดัดดามเป็นหลานรักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของกษัตริย์ภูมิพลอะไรซะก็คือหลุดจากตำแหน่งพระบรมชายาเนี่ยนี่ก็คือตอนนั้นแล้วก็มีลูกนะฮะลูกสาวเหลือว่าคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวที่เขาใช้ในการไฮโปรไฟล์ให้กษัตริย์วชิรวงศ์กรมากเพราะว่าเป็นลูกจากเลือดสีน้ำเงินเป็นเลือดบริสุทธิ์นะฮะก็องค์พาก็เป็นคล้ายๆเป็นสีสันเป็นหน้าตาให้เชิดหน้าชูตาให้กับกษัตริย์วชิรวงศ์กรในการรวมทั้งเป็นทูตสันทวไมตรีด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติมหาเหวด้วยทั้งที่ประเทศนี้ก็แบบละเมิดสิทธิมนุษยชนมหาศาลนี่นะนี่ก็คือโสมสาวรีเดี๋ยวขอแนะนำทั้งหมดก่อนนะหวานนะแล้วเดี๋ยวหวานมาต่อพี่คล้ายว่าไปแมปปิ้งไปเรื่อยๆเลยว่าเมียของเขาเนี่ยก็คือเป็นใครบ้างแต่ในระหว่างที่มีโสมเขาก็มีสุจารินีนะก็คือดาราจากภาพยนตร์แผลเก่าก็แต่ว่าเป็นทางการเนี่ยก็คือแต่งเหมือนกับว่าโอเคหย่ากับโสมแล้วค่อยมายอมรับสุจารินีเป็นทางการแต่จริงๆแล้วเขาอยู่กันตั้งแต่ก่อนโสมด้วยซ้ำไปเพราะว่าลูกชายคนแรกของสุจารินีเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2522นะฮะแล้วก็แต่กรณีของสุจารินีเนี่ยมันก็น่าสนใจก็คือว่าอันนี้ก็มีคนบอกเยอะแหละแล้วเราก็โตมากับเรื่องเล่าแบบนี้ไสยศาสตร์บอกว่าเหตุผลที่สุจารินีต้องกระเด็นเพราะว่ามีการทำนายก็คนที่ทำนายก็คือหมอหยงนี่แหละบอกว่าถ้าสุจารินีมีลูกชาย5คนเนี่ยเธอจะได้เป็นราชินีแต่สุดท้ายลูกคนสุดท้ายลูกที่5เนี่ยกลายเป็นผู้หญิงสิริวัณวลีก็เลยเธอก็เลยตกกระป๋องไปอันนี้เนี่ยนะ
และเป็นการพยายามผูกดวงให้พยายามจะมีลูกชายถึง5คนแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เราเห็นกันอยู่เรื่องของครอบครัวโอเลเวงครอบครัวนี้เนี่ยนะในการที่รักษาความแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตัวของลูกชายทั้ง4คนเนี่ยก็ถูกกระเด็นไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ตัวของสุจริณีด้วยก็โดนข้อหาคบชู้โดนข้อหาแบบค้ายาโดนข้อหาอะไรเต็มไปหมดแบบว่าประกาศหน้าวังอย่างไม่มีวุฒิภาวะมากเลยการพยายามใส่เสดีใส่สีของสุจริณีนะว่ามีชู้อะไรเงี้ยแล้วลูกทั้ง4ก็กระเด็นแล้วก็เหลือลูกสาวไว้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมกษัตริย์วชิรวงศ์กรเนี่ยก็คือไม่ดูแลลูกชายไม่เอาลูกชายมาไว้อยู่ข้างตัวเพราะว่าลูกชายคือคนที่มันจะสามารถทัดเทียมบารมีกับตัวเขาได้นะฮะเพราะว่าในวิธีคิดยังไงก็ตามถึงว่าระบบกษัตริย์ไทยจะสืบทอดได้ทางผู้หญิงก็ตามแต่ว่าความเป็นผู้ชายก็ยังมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกชายทั้ง4คนก็เลยกระเด็นไปแล้วนี่ก็เป็นประเด็นนึงที่ตั้งคำถามทางจริยธรรมได้มากๆเลยกับความเป็นกษัตริย์ตัวของวชิรวงศ์กรเนี่ยก็คือยศถาตำแหน่งเนี่ยอำนาจวาสนาแล้วผู้หญิงเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะไม่ดูแลหรือว่าทิ้งลูกชายคนตัวเองได้ถึง4คนอย่างไม่มีเยื่อใยได้จนถึงวันนี้นี่ก็เป็นกรณีของสุจริณีแล้วก็คนต่อมาก็คือศรีรัตน์นะฮะศรีรัตน์ก็เป็นมีมากับเรื่องราวเฉาโชว์แล้วก็ก็ในนี้บอกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่2536ก็คือเขาหย่าทางการกับสุจริณี2537ตอนนั้นก็มีศรีรัตน์มาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของว่ารัฐบาลพยายามจะบอกว่าให้นักศึกษาหรือว่าให้คนไม่มีกิ๊กอันเนี้ยคือกษัตริย์วชิรวงศ์กรเนี่ยคุณมีกิ๊กควบคู่มาตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะกิ๊ก1กิ๊ก2กิ๊ก3อะไรอย่างเงี้ยกว่าคุณจะแล้วก็พอกิ๊กคนไหนประสบความสำเร็จในการทำเอาใจเขาได้อะไรได้เขาก็เคลียร์คนเมียเก่าออกไปอะไรต่างเนี่ยศรีรัตน์ก็เข้ามาอยู่กับเขาตั้งแต่2536แล้วก็โดนกระเด็นไปในปี2557พร้อมกับเรื่องราวที่มันโอ้โหแบบว่าแบบสยดสยองมากแต่ที่น่าสนใจในกรณีศรีรัตน์ที่ซึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นที่ก้อยกับนุ้ยก็เป็นก็คือว่าเมียของกษัตริย์วชิรวงศ์กรเนี่ยจะถูกบรรจุในตำแหน่งของทางทหารหมดเลยศรีรัตน์เพียงไม่กี่ปีเดียวมันถ้ามันปีเดียวคือ2556 2557คือมันเพิ่งตอนนั้นมั้งก็คือว่าช่วงนั้นมันเริ่มมีการเอาก้อยเอาใครมาอยู่ทหารและศรีรัตน์ก็เลยบอกว่ากูขอบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่2555เป็นต้นมาศรีรัตน์ก็เลยแบบว่าขึ้นยศทางทหารกันอย่างรวดเร็วจากร้อยตีเป็นพลตีภายใน2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นกรณีของศรีรัตน์ซึ่งก็ยังเอาตัวไม่รอดผลที่เกิดขึ้นกับศรีรัตน์แล้วก็ศรีรัตน์ก็เป็นคนที่นำมาซึ่งภาพโป๊ของกษัตริย์วชิรวงศ์กรกับขอบผู้หญิงกับภาพแล้วจนเป็นที่ฮือฮามากเลยของการแบบว่าภาพใส่จีสตริงแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก้มกราบวันเกิดอะไรหมาวันเกิดเนี่ยนะจริงๆมีรูปอยู่แต่ว่าไม่อยากจะโพสต์มันรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับศรีรัตน์ก็คือเรื่องของครอบครัวก็คือว่าพอชะตากรรมของศรีรัตน์จะถูกทิ้งแบบว่าหนุ่ยมาแรงก็ครอบครัวศรีรัตน์ก็โดนข้อหา112กันทั้งครอบครัวโดยข้อหาว่าใช้อำนาจคือใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยเอาชื่อเจ้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทั้งศรีรัตน์เองก็มีข่าวปล่อยออกมาที่โดนกักขังในบ้านโดนก้อนผมโดนกลั่นแกล้งทำร้ายพ่อแม่ยังอยู่ในคุกพี่น้องอยู่ในคุกนะซึ่งเป็นพลตำรวจโทใช่ไหมพงพัฒน์ฉายาพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับเป็นอะไรตำแหน่งใหญ่โตในตำรวจนะในผู้กำกับกองหนึ่งเนี่ยก็โดนข้อหาแล้วก็พงพัฒน์ฉายาพันธ์นี่แบบโอ้โหแบบมหาศาลมากโดนข้อหาพร้อมกับมีการยึดของกลางเป็นต้องพันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็แล้วก็พี่ชายพี่สาวโดนคดีกันไปเป็นตอนนี้หลายคนก็ยังอยู่ในคุกอันนี้ก็คือครอบครัวของศรีรัตน์ซึ่งต้องบอกว่าในบรรดาเมีย1เมีย2เมีย3เนี่ยศรีรัตน์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสวยที่สุดนะในแง่ของมารยาทการเข้าถึงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโดนอันนี้ก็คือเรื่องของศรีรัตน์พอหลังจากศรีรัตน์ก็คือหนุ้ยหนุ้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนงานกองทัพอากาศหนุ้ยเราก็รู้กันตั้งแต่เรื่องของการเป็นแอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็เธอออกจากการบินไทย2551นั่นหมายความว่าหนุ้ยเนี่ยอยู่กับวชิรวงศ์กรตั้งแต่2551มาจนปัจจุบันแล้วก็เราก็จะได้ยินเรื่องของบ้านรัศมีครอบครัวปลากระป๋องที่มีเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้หญิงของกษัตริย์วชิรวงศ์กรเนี่ยทั้งนุ้ยทั้งศรีรัตน์ที่มันแย่งชิงกันเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเฮฮาอลเวงของครอบครัวอลเวงที่มีการเขียนเล่ากันให้ฟังนะคะเรื่องของการตบตีแย่งชิงกษัตริย์วชิรวงศ์ของผู้หญิงของเขาเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งแล้วนุ้ยก็ได้มาเป็นราชินีแล้วนุ้ยก็ฮือฮาในแง่ที่ว่า
ใส่เสื้อครอปท็อปกับกษัตริย์วชิรกรให้คนตะเบะรับที่สนามบินมิวนิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นแล้วก็ชอบขับเครื่องบินมีเครื่องบินของตัวเองบินไปล่อนทั่วยุโรปนะฮะแล้วก็มาก้อยก้อยนี่ก็เข้ามาพร้อมกับนุ้ยเลยก้อยก็ช่วงหลังมาแรงมากไปกับคู่กับกษัตริย์แล้วจริงคือศรีรัตน์นุ้ยก้อยเนี่ยอายุห่างกันคนละ7ปีนะศรีรัตน์2514นุ้ย2521ก้อย2528วันปีเกิดของเขานะก็คือห่างกันคนละ7ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้อยก็เด็กสุดอายุ34เองเท่านั้นเองนะคะก็มาแรงแล้วก็ได้ตำแหน่งแล้วก็ยศทางทหารพวกนี้ก็วัยของนุ้ยนี่ก็วัยของก้อยนี่ก็ยศทางทหารนี่ก็ได้มาตั้งแต่2551จนถึง2562ก็คือยศทางทหารเร็วมากจากร้อยตีมาเป็นพลตรีหญิงเนี่ยภายใน10ปีซึ่งบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เมียกษัตริย์ถ้าเดินตามคำลองของธรรมเนี่ยทหารก็คงใช้เวลา30กว่าปีก็บางคนก็ยังไม่ถึงเป็นในพลอะไรอย่างเงี้ยเพราะในพลมีได้แค่พันกว่าคนแต่ว่าต้องเป็นเมียกษัตริย์เท่านั้นเนี่ยถึงยศทางทหารคุณจะได้ขึ้นกันอย่างมหาศาลขนาดนี้แล้วก็เงินเดือนพวกนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกผู้หญิงของกษัตริย์วชิรกรเนี่ยกินเงินเดือนหลวงไหมถ้าระดับพลตรีก็เงินเดือนประมาณ 60,000-70,000 บาทนี่ก็คือเงินจากภาษีทางอ้อมอีกที่คนพวกนี้ได้แต่จริงค่าใช้จ่ายของเขามันเยอะกว่านี้อยู่แล้วอย่างที่ว่าค่าใช้จ่ายมิวนิกของเขาเนี่ยปีละเดือนละ400-500ล้านนะคะนี่ก็เป็นที่มาของว่าทำไมตัวกษัตริย์วชิรลงกรณ์เองเนี่ยถึงแบบว่าสื่อเลยสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันชีวิตของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องผู้หญิงนะเรื่องนอกจากผู้หญิงเรื่องของการแบบว่าแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงปกติธรรมดาด้วยก็คือการทิ้งลูกเมียกันอย่างโหดร้ายทุกครั้งการจะเลิกกับเมียทีหนึ่งนิ่งต้องกล่าวหาว่ามีชู้คือหม่อมโสมก็เจอประเด็นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะสุจารินีก็เจอศรีรัตน์ก็เจอเรื่องของคอร์รัปชันกันทั้งบ้านเลยตอนนี้ก็เหลือนุ้ยกับก้อยเนี่ยไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาพของกษัตริย์วชิรกรกับความเป็นจริงของสังคมนี่มันต่างกันเลยตอนนี้ราชกิจจาออกมาเรื่องคุมประพฤตินักเรียนนักศึกษาห้ามวิวาทชู้สาวแต่งโป๊มั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันตรงกันข้ามเลยอ่ะก็คือวิธีคิดของจริตแบบคนดีของเมืองไทยมันก็ยังไม่ยอมหลุดกรอบในขณะที่การพยายามที่จะแยกความเป็นกษัตริย์วชิรกรออกไปจากการอยู่ภายใต้หลักศีลธรรมจรรยาที่คนในประเทศไทยมันควรจะมีเนี่ยก็เป็นอะไรที่งานของราชสำนักก็ต้องทำงานกันอย่างหนักหนามหาศาลมากอะนะแล้วก็เรื่องของการไปอย่างเช่นที่นิหวานส่งมาบอกว่าการที่ปฏิเสธตลอดว่าพัทยาไม่มีเซ็กเวิร์กเกอร์เรื่องประเทศไทยไม่มีคนขายบริการทางเพศก็ถูกตอบโต้มาอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือประเด็นของจริตของการเมืองที่เราบอกว่าคือถ้ามองดูกษัตริย์วชิรกรดูร่องรอยจากผู้หญิงของเขาที่ผ่านมา 5-6 คนซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นแล้วก็ร่องรอยของการ abusive คือการใช้ผู้หญิงนะคะเพื่อทั้งในเรื่องของประดับบารมีของเขาทำหน้าที่แทนเขาแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองทางเพศอะไรของเขาอย่างที่ต้องบอกไว้ว่าไม่ได้เป็นคนที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะนะคะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมอะไรได้เลยนี่แหละนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของว่าตัวกษัตริย์วชิรกรปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นการสร้างสมจากตัวเองอะนะจากตัวเองที่จะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้หรือว่าจะปรับตัวที่เป็นกษัตริย์ที่ดีได้คำถามตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรื่องของคนไทยว่าจะปฏิบัติตัวกับกษัตริย์วชิรกรยังไงจะยอมรับวิถีบังคับกราบไหว้กันอย่างไม่หน้ามืดตามัวโดยที่ไม่มีการตั้งคำถามเชิงจริยธรรมคุณธรรมจากคนที่เป็นกษัตริย์เลยเพราะความกลัวหรือเปล่าอะไรนี่นะคะโอเคนะหวานก็คือเกินก็เลยนำเรื่องของเมียเข้ามาเล่าให้ภาพรวมหน่อยอะตอนนี้เชิญหวานย้ำได้เลยค่ะโลกไม่มีอะไรนะเป็นคนไม่สนใจเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอะไรที่ว่าเนี่ยนะคะไม่ได้สนใจแต่ว่าเราอาจจะคือมันต้องมีมาตรฐานเดียวก็คือว่าตัวมาตรฐานเดียวเนี่ยเห็นด้วยเอาสักอย่างนึงคือจะเอางี้ไหมประเทศนี้โพลีแกมมี่ไปเลยนะก็ไม่ต้องไปสร้างภาพว่าต้องหัวเดียวเมียเดียวอะไรมันไม่ได้กฎหมายก็คือเปิดกว้างไปเลยมันต้องเริ่มที่กฎหมายถูกไหมใช่ก็คือว่ามันต้องยอมรับว่าคนมันหลากหลายทางเพศได้แต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยตัวกษัตริย์เองก็แมนเนอร์ของตัวกษัตริย์ก็ยังต้องปกปิดใช่ไหมแล้วก็ต้องทำร้ายคนกันคือเราเรียกร้องมาตรฐานเดียวหลากหลายทางเพศหมายความว่าหลายเพศสถานะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าการที่เรามีกฎหมายนะกฎหมายแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพย์สินมรดกอะไรการเป็นเจ้าของร่วมอะไรต่างๆเนี่ยคือกฎหมายครอบครัวน่ะเล็กมันอยู่บนหลักผัวเดียวเมียเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมันหลักแบบนี้มันก็ต้องใช้หลักแบบนี้สรุปมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นในความเห็นก่อนนะคือมันก็เป็นแค่นี้เองนะคะว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากกฎหมายเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องแบบไปพยายามให้มันเกิดกฎหมายจำที่มันมีอะไรนั่นเล็กอันนี้ไม่แม่นนะประวัติศาสตร์ของอังกฤษน่ะที่กษัตริย์คนนึงจำได้นะที่จะหย่าจะหย่าแล้วก็ไม่มีหย่าใช่ไหมใช่ต้องไม่มีก็เลยเกิดนิกายใหม่เลยใช่ไหมใช่เข้าท่านะหมายความเพื่อที่จะแบบว่าให้ได้ให้ตัวเองสมประสงค์เนี่ยถึงจะขั้นเกิดนิกายใหม่เอาสิทำหน่อยให้มันแบบว่ากล้าแบบนี้เลยทำอะไรสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หน่อยอย่าทำแบบนี้มันทุเรศคือเอายังไงประเทศนี้คือมันจะบ้าจารีตประเพณีว่าโอ้โหแบบมีอย่างที่เล็กบอกอ่ะคือคนดีแล้วไอ้คนดีเนี่ยมันไปผูกโยงกับอำนาจทางการเมืองอีกใช่ไหมว่าคนพวกนี้เป็นคนดีกว่าไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมันจะคอยมาแฉว่าพวกเรามันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เลวอย่างนั้นจริงๆพวกเราก็จะไม่สนใจกันเองว่าใครจะเป็นเลวดีส่วนตัวยังไงเพราะเรามองที่ความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับระบอบการปกครองเราไม่ได้มาสัมพันธ์กับเขาในทางส่วนตัวทุกเรื่องไปเราสนใจว่าเขาเนี่ยสนใจเรื่องส่วนรวมเรื่องสาธารณะยังไงฝ่ายประชาธิปไตยเราจะแยกออกไงเล็กใช่ไหมพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัวแต่ไอ้พวกเผด็จการและเผด็จการไทยเนี่ยมันจะพยายามให้ทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันว่าคนในสาธารณะก็ต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สร้างภาพลวงโลกขึ้นมาโดยภูมิพลนี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบของความลวงโลกทั้งที่มันถึงได้มี The King Never Smile ออกมาแล้วแฉออกมาว่าครอบครัวหลังบ้านเจ้าของคอกม้าเนี่ยมันเละเทะฟอนเฟะยังไงจริงๆการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมุ่งหมายที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณธรรมจริยธรรมในมิติเดียวแต่มันต้องการที่จะแฉภาพว่าการที่คุณอ้างคุณความดีคุณธรรมจริยธรรมแล้วมาใช้ไอ้จารีตความที่คุณโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้มาโดยตลอดเนี่ยแล้วมาอ้างอันเนี้ยเพื่อที่จะทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็บอกว่ากลุ่มที่ทำการยึดอำนาจคือกลุ่มที่เป็นคนดีและให้คนดีปกครองนี่คือสิ่งที่ภูมิพลทำมาตลอดแล้วมันก็มาระเบิดเสียหายไปแล้วก็มันพังพินาศแล้วอะตอนนี้ณเวลานี้ต้องยอมรับเลยว่าพังพินาศแล้วสิ่งที่ภูมิพลทำมา70ปีพังพินาศแล้วโดยวชิราลงกรณ์ใช่ไหมไอ้ภาพครอบครัวสวยงามผัวเดียวเมียเดียวรักกันตามจะกลืนกินสิริกิติ์ไม่เคยนอกใจภูมิพลไม่เคยนอกใจลูกดีประเสริฐเรียนเก่งเรียนได้วิทย์ปริญญามากมายสิ่งที่สร้างภาพมาโดยตลอดตอนนี้คือวชิรกรบอกว่ากูไม่สนใจกูเอาเมียกูใส่ยกทรงขับเครื่องบินก็เอารูปแบบนี้มาลงในเว็บไซต์สำนักพระราชวังได้มันพังระบบที่เคยสร้างไว้เนี่ยมันพังเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ก็แล้วแต่ค่ะไม่ได้ไปคาดอะไรนะไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์พี่น้องสนใจประเด็นมิติคุณธรรมจริยธรรมพี่น้องก็เล่นไปแต่โดยส่วนตัวสนใจว่าหนึ่งคือมาตรฐานเดียวอย่างที่เล็กพูดเห็นด้วยเลยว่าในประเทศไทยคุณไปเข้มงวดเรื่องเครื่องแต่งกายผมใช่ไหมก็คือต้องมีเรายูนิฟอร์มใช่ใช่เนี่ยผมต้องเราเอาคลิปเรื่องของเกินกี่เซนมีไม้บรรทัดมาวัดนะคะแล้วก็มาแบบ abuse เด็กแบบทำรุนแรงสร้างความปมที่มันเจ็บปวดให้กับชายฮู้ดให้กับวัยเด็กของเด็กมากมายนะคะที่ดุถูกครูทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะชุมชนทุกอย่างก็คือตีกรอบจารีตแล้วส่วนใหญ่ก็คือทำอะไรตามกรอบจารีตนั้นไม่ได้อะชีวิตจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะแล้วก็มันก็สร้างปมรอยแผลเนี้ยในสังคมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วมันก็ไปจนถึงระดับการเมืองเลยด้วยซ้ำไปตรงเนี้ยเป็นความต่างมาตรฐานเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนชั้นสูงทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเคารพในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พวกคุณเนี่ยเอามาใส่หัวพวกเราในโรงเรียนกันเลยคุณทำได้หมดแต่ว่า
คนทั่วไปคนที่ไร้อำนาจคนด้อยอำนาจเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดนั่นแหละนะคะต้องยิ่งคนชั้นกลางอ่ะพวกคุณที่ไปสนับสนุนเผด็จการคุณไม่รู้หรอกว่าคุณน่ะตีกรอบให้กับตัวเองอย่างโง่ๆนะคุณไปหลงที่จะสร้างกรอบจารีตประเพณีคนที่เป็นคนชั้นกลางนี่เป็นคนที่อินสกิลที่สุดพยายามที่อยู่ในกรอบจารีตของคนชั้นสูงมากที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นกู๊ดบอยกู๊ดเกิร์ลของไอ้พวกคนชั้นสูงนะคะซึ่งมันไม่ได้แคร์แยแสอะไรเลยว่าคุณจะเป็นกู๊ดบอยกู๊ดเกิร์ลนะคะมีแต่ว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรให้มันก็เอาเท่านั้นแหละนะนี่คือสภาพของโครงสร้างชนชั้นในสังคมไทยอ่ะนะซึ่งเอาล่ะพี่น้องที่สนใจคุณธรรมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันแต่โดยส่วนตัวคือ1มาตรฐานเดียวใช่มั้ย2ก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องถูกตีแผ่เปิดเผยนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะรู้เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ทุกอย่างทุกเรื่องของกษัตริย์เพราะว่าพวกคุณใช้เงินภาษีของเราในทุกเรื่องยกทรงกางเกงในทุกตัวที่พวกคุณใส่คือเงินภาษีของประชาชนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมถ้าตราบใดคุณไม่แจกแจงมาว่าภาษีที่คุณเอาไปใช้จากประชาชนเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราก็มีสิทธิ์ที่จะเคลมว่าทุกอย่างนั้นน่ะคือภาษีของเราประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การใช้เงินภาษีนั้นคุณจะไปขับเครื่องบินกันวันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะขับเครื่องบินไปกินกลางวันกับนุ้ยที่ซูริกแล้วก็กินแค่ครึ่งชั่วโมงกลับมานะกินกาแฟบ่ายกับก้อยนะอยู่กับก้อยอาทิตย์นึงเพราะว่าอยู่แล้วมันสุขใจมากกว่านี่บำบัดเก่งอยู่กับก้อยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะค่อยขับบินขับไปเจอกับนุ้ยครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดนี่มันเป็นเงินภาษีของเราประชาชนนะคะสิ่งที่พวกคุณสำเริงสำราญในชีวิตส่วนตัวแบบไร้ขีดจำกัดแบบนี้นะแต่โดยที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าทั้งหมดนั้นน่ะคือเงินภาษีของเราประชาชนแล้วยังไม่พอเนี่ยคุณใช้ภาษีอย่างสิ้นเปลืองเผาผลาญขนาดนี้นะคะแล้วคุณก็ยังเอารัฐบาลทหารน่ะมารังแกประชาชนนะคะให้มาเป็นรัฐบาลเรียกว่าใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกเครื่องมือที่พวกคุณมีเนี่ยเพื่อที่จะทำให้โกงนิดโกงหน่อยอะไรก็แล้วแต่ปริ่มน้ำไม่ปริ่มน้ำกูไม่สนใจขอให้พวกกูเป็นรัฐบาลนะคะหน้าด้านไร้ยางอายแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ติดลมอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าพวกคุณจะต้องอยู่ในอำนาจให้ได้โดยไม่สนใจความทุกข์ยากเหลือร้อนของประชาชนสิ่งเหล่านี้ที่ฉันอยากจะเน้นกับพี่น้องว่าทำไมเราถึงมาพูดเรื่องส่วนตัวของกษัตริย์นะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสามัญสำนึกพื้นฐานสองคือเป็นเรื่องสองมาตรฐานนะคะที่มันชัดเจนว่าสังคมไทยกำลังถูกกดขี่รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่ขณะเดียวกันก็สร้างให้เห็นภาพแล้วว่ากษัตริย์ทำอะไรก็ได้ไม่ผิดแล้วมันส่งเมสเสจอะไรกับคนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเขาก็เกิดความแบบหมดหวังสิ้นหวังนะคะกับสังคมอ่ะหมดหวังสิ้นหวังกับสังคมบางคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็ดีบางคนไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็ไปอีกทางนึงนะคะเพราะว่าไม่มีความหวังอะไรทำไมคนพวกนั้นทำได้ก็กูทำอะไรก็ผิดไปหมดแล้วก็ที่สามที่สำคัญคือการใช้เงินภาษีของประชาชนนะคะในทางที่เรียกว่าชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะแต่อย่างใดแต่เป็นไปเพื่อความสุขส่วนตัวของตัวกษัตริย์เองนะคะแล้วก็ใช้รัฐบาลทหารมาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เสพสุขสำราญบนเงินภาษีของประชาชนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องคอยเปิดโปงแล้วต้องเอาภาพพวกนี้มาแฉนั่นแหละอย่างต่อเนื่องไม่ว่า Facebook จะมา GO Block คือพี่น้องในประเทศไทยอ่านไม่ได้แต่มันไม่ได้หายไปไหนคือไม่มีสิทธิ์บล็อกในประเทศอื่นมัน GO บล็อกคือบล็อกได้เฉพาะในประเทศไทยโดยอ้างไอ้คำสั่งศาลนะคะก็โดยอ้างคำสั่งศาลก็แสดงว่าการกระทำของพวกรัฐบาลคสช.ขณะนี้ก็คือใช้คำสั่งศาลในการปิดกั้นรูปภาพพวกนี้ใน Facebook พวกเรานะคะซึ่งเล็กจะสังเกตว่ามันจะเป็นระยะเวลาสักประมาณเดือนละครั้งอ่ะคือเหมือนกับว่า30วันน่ะมันก็จะมารอบนึงแล้วก็คงมันช่วงนี้บ่อยคําสั่งมาช่วงนี้บ่อยมันเป็นแต่ว่าเป็นคลิปเก่าแต่ว่าเพิ่งมาช่วงนี้ก็ไม่มันเก่าเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลามันต้องไปขอคําสั่งศาลเนี่ยเหมือน YouTube อ่ะพี่น้องบอกว่าเอ้าทําไมคลิปนั้นดูไม่ได้แล้วคือพอนานๆไปอ่ะ3เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ย
มันก็มีเวลาพอที่จะไปปิดกั้นคลิปนั้นคลิปนี้เนี่ยแต่ว่าในประเทศอื่นเรียนดูได้นะคะส่วนใหญ่มันทำได้เฉพาะในประเทศไทยโอเคก็เชิญต่อเลยก็คืออยากชวนดูภาพชุดนี้ที่เมื่อกี้แบบเปิดไปให้เรื่อยๆนะก็คือภาพของเขาเรียกว่า dress code ก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นสังคมที่มันเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างชนชั้นเนี่ยมันสูงมากแล้วก็วิถีกษัตริย์เนี่ยในการดำรงอยู่เนี่ยก็มีความคิดความเชื่ออยู่บนแนวคิดเรื่องของสมมติเทพเรื่องของสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าชีวิตแล้วก็อย่างตัวกษัตริย์ตัวกษัตริย์วชิรกรเนี่ยมีแนวความคิดเรื่องของวินัยทหารเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มากับกษัตริย์วชิรกรก็คือเรื่องของการใช้สัญลักษณ์เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าผมระเบียบวินัยเนี่ยซึ่งไม่ได้ต่างจากเกาหลีเลยเนี่ยนะฮะมากันเยอะมากในตลอดถ้าคนจำได้ก็คือว่าในวันที่1สิงหาเนี่ยเขาจัดให้เป็นวันสตรีทไทยเนี่ยเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รับกับควีนนะก็จะนี่เป็นภาพที่ให้ดูนี่คือเป็นภาพในวันนั้นเนี่ยคนที่มาเข้าพบของกับควีนนุ้ยเนี่ยนะคะในวันนั้นก็จะมาด้วยเดรสสีโคดซึ่งคงมีการกำกับให้ทำกันมาแล้วก็พวกนี้ก็เป็นราคามีราคาค่าใช้จ่ายทั้งนั้นซึ่งชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเราเห็นเรื่องของคนที่คุมกฎคุมกติกาจริยธรรมในสังคมไทยเนี่ยเนี่ยที่เราเคยเห็นกันอยู่เนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพของรัฐวุฒสวแต่งตั้งหรือว่ารัฐสภาไทยซึ่งใช้ dress code ก็คือใช้สัญลักษณ์เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าข้าราชการเสื้อผ้าขาวเนี่ยเป็นแบบนี้คือวิถีการเมืองการปกครองเชิงเดี่ยวมากเลยการแบบปกครองแบบล่างบนกำกับจากบนลงล่างมากนี่ก็คือการเมืองไทยซึ่งทุกคนต้องอยู่เป็นแบบเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนี่มันก็คือเผด็จการแบบสุดๆอะวิถีเผด็จการสุดๆเลยแล้วก็พวกนี้เราจะเห็นเยอะมากตั้งแต่ในสมัยกษัตริย์วชิรกรมาเราก็เป็นคนตั้งคำถามกับเรื่องของการใช้สัญลักษณ์สีเนี่ยมาโดยตลอดเรื่องของสัญลักษณ์สื่อสีกษัตริย์ไทยเนี่ยจะโยงกับเรื่องของการใช้สัญลักษณ์เสื้อผ้าสีมากอย่างวันควีนสิริกิติ์เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าวันที่12สิงหาทั้งประเทศก็ใส่สีฟ้านะฮะสมัยก่อนภูมิพลสีเหลืองก็ใส่สีเหลืองตอนนี้ควีนใหม่ก็คือใช้สัญลักษณ์สีม่วงซึ่งเป็นสีของสิทธิสตรีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเนี้ยคนทั้งประเทศก็จะบ้ากันกับไปกับเรื่องของการเดรสสีตามเจตจำนงของราชสำนักซึ่งมันเป็นอะไรที่มันทุเรศมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าไม่ปล่อยวางแล้วเนี่ยสังคมไทยมันน่าเป็นห่วงมากเลยก็คือเสื้อผ้าเครื่องแบบนักศึกษาเนี่ยซึ่งเราก็ตั้งคำถามมาตลอดแล้วก็อย่างเงี้ยมันไม่มีโรงเรียนไหนอ่ะได้มีที่ไหนที่มันต้องยืนเคารพธงชาติตอนมาถึงโรงเรียนแล้วก็ตอนเลิกเรียนใช้เวลาพลังงานมหาศาลไปกับการจัดการแบบนี้ทุกคนต้องใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันต้องใส่เสื้อผ้าเดียวกันต้องเคารพธงชาติต้องเคารพเพลง6โมงชาติ6โมงเย็นแล้วอะไรพวกนี้นี่มันเป็นวิถีสงครามเย็นวิถีโลกเก่าที่ผู้นำไม่เคยวางใจประชาชนว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาโค่นล้มตัวเองเมื่อไหร่ก็ต้องอัดฉีดล้างสมองคนในสังคมให้เป็นคนโรบอทหุ่นยนต์พิมพ์เดียวกันทั้งหมดแล้วนี่มันเป็นปัญหามากๆกับการพัฒนาของประเทศไทยอนาคตก็คือเสื้อผ้ายูนิฟอร์มเครื่องแบบเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วมันไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องว่านักศึกษามหาลัยเนี่ยห้ามมีกงมีกิ๊กนี่มันอะไรที่มันทุเรศมากคนอายุ14 15มันก็มีแฟนกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่นี่มาคือมาใช้คุมเข้มทางจริยธรรมคุณธรรมแบบนี้หรือว่าข้าราชการไทยก็เหมือนกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ราชการก็ต้องไปใช้เวลาใช้พลังงานเยอะมากกับการแต่งเครื่องแบบยูนิฟอร์มและกษัตริย์วชิรกรถ้าใครคงจำได้ช่วงแรกๆเนี่ยขนาดถึงขนาดเลือกผ้าที่จะเป็นยูนิฟอร์มให้กับตำรวจได้ซ้ำไปทรงผมที่จะต้องกำกับทุกคนต้องกำกับเหมือนกันแม้ตอนนี้ก็คือพวกแม้แต่กลไกอดีตทหารค่ะแม้แต่ครม.ประยุทธ์ที่เป็นทหารอะไรต่างๆก็เข้าผนวกรวมเข้ามาเป็นหน่วยทหารราชองครักษ์แบบว่าตัดผมทรงเดียวกันนี่มันเป็นการเมืองแบบไหนนี่มันการเมืองมันไม่ได้ต่างจากเกาหลีเหนือมันเป็นการเมืองของการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จแบบคนที่มีใจเป็นเผด็จการแบบคนที่จะสั่งการอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นคนที่ต้องอยู่ในการกำกับตรงนั้นเลยนี่เป็นปัญหามากๆแล้วเนี่ยเป็นท่าทีของกษัตริย์วชิรกรมากๆวิถีคิดของกษัตริย์วชิรกรมากๆซึ่งอันตรายมากๆเพราะว่าประเทศไทยพิมพ์เดียวเนี่ยนะฮะก็คือประเทศไทยโมโนทุกอย่างโมโนก็คือโมโนคัลเจอร์วัฒนธรรมเดียวต้องเป็นแบบเดียวนะฮะแล้วก็เกษตรเชิงเดียวโรงเรียนต้องเป็นวินัยแบบเดียวกันหมดอันนี้แล้วมันสวนกระแสกับ
โลกมากสวนกระแสกับโลกาภิวัตน์มากโลกมันจะก้าวไปไหนแล้วประเทศไทยยังมาเป็นแบบนี้คุณหญิงคุณนายพูดสิทธิสตรีนะเราพูดถึงเรื่องของสิทธิสตรีที่ต้องการรักความหลากหลายแต่ว่าพอมันเข้าไปเป็นอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนักแล้วมันเป็นแบบนี้มันทุเรศขนาดนักแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันน่ากลัวมากๆแล้วก็การเมืองไทยที่มันยังพูดไม่ได้เลยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เกี่ยวกับสิ่งที่มากับวิถีคิดของระบบกษัตริย์เผด็จการทหารอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาเรื่อยๆก็คือการปิดกั้นความคิดปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมหาศาลอย่างมากๆใครจะเป็นแบบจีนแบบเกาหลีเหนืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยิ่งการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จของกษัตริย์วชิรงกรเนี่ยมีอิทธิพลมากขนาดไหนส่งผลมากขนาดไหนขยับไม่ได้ขนาดไหนเนี่ยการเมืองในรัฐสภาก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นที่จะตอบสนองกับปัญหาของคนในสังคมได้อย่างแท้จริงมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการประท้วงต้องมีการทักท้วงแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครกล้าทักท้วงกษัตริย์วชิรงกรเลยแล้วก็แต่เห็นได้ชัดอย่างเรื่องของการโปรโมทราชินีควีนนุ้ยในวันที่1สิงหาเนี่ยมากันพรึบแล้วก็ทุกคนก็จะแบบไฮไลท์มากเลยว่าควีนนุ้ยแบบว่าก็คือทุกคนตอนนั้นยังติดภาพสีรัตน์อยู่เยอะก็คือหลายคนก็จะรู้สึกว่าสีรัตน์ดีกว่าอะไรมาพอควีนนุ้ยมาวันเดียว1สิงหาโอ๊ยเปลี่ยนไปเลยควีนนุ้ยพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันสร้างภาพได้ไงมันมีทุนมันมีการจัดการเนี่ยการสร้างภาพให้ใครเป็นควีนเนี่ยเมื่อไหร่อยู่ยังไงก็ได้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในวิถีตรงนี้กษัตริย์วชิรงกรกับเมียทั้งสองซึ่งเป็นแขนขาสำคัญกับสถิตพงศ์กับไอ้แดงผบ.ทบ.กับประยุทธ์ที่เป็นนายกกับไอ้ป้อมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนที่สามารถกำกับเรื่องของรายชื่อของตุลาการได้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับองคมนตรี19คนซึ่งเป็นทหารมาซะ 50% และเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลอะไรต่างๆอีก 30% อะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยคนกลุ่มเนี้ยกำลังทำร้ายประเทศกันอย่างขนาดหนักแล้วก็รวมยำรวมกำกับประเทศให้เป็นพิมพ์เดียวให้พอใจกษัตริย์วชิรงกรทั้งนั้นเลยนี่เป็นความน่ากลัวของประเทศไทยมากๆเลยอ่ะที่เป็นอยู่มันน่ากลัวมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่พูดไม่ได้แล้วก็คนในเมืองไทยมันไม่เริ่มกระบวนการที่จะตั้งคำถามกับหรือว่าโยนคำถามอย่างที่อังกฤษทำเนี่ยคือกษัตริย์ไทยมันเลวร้ายกว่ากษัตริย์อังกฤษมันไม่รู้กี่เท่าอ่ะคือคำว่า abolish the monarchy คือการยกเลิกสถาบันกษัตริย์นี่จริงๆต้องเป็นสโลแกนของประเทศไทยมาอย่างชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นใช่ไหมยาวเลยว่ะก็ประเด็นนี้จบหรือว่ามีอะไรต่อก็เลยก็คือแบบพูดแบบว่าเต็มที่มาตอนนี้ก็คือวันนี้ได้หวานให้หวานได้พูดแล้วก็แบบว่าคงต้องปูทางเป็นประเด็นที่เราจะจัดกันเรื่อยๆในหลายนัดในแง่ของว่าตอนนี้กระแสของการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์มันแทบจะไม่มีมาเมืองไทยมันเบ็ดเสร็จมากเลยคนที่สามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะวิจารณ์ได้เราจะทำยังไงกันเพื่อที่จะทำให้กษัตริย์ไทยเนี่ยถ้าไม่ถูกทักท้วงทัดทานเลยเนี่ยก็ยิ่งเหิมเกิมยิ่งบ้าอำนาจแล้วยิ่งไปใช้อำนาจกดข่มคนในประเทศไทยกันอย่างมากขึ้นการที่ต้องตรวจสอบกันได้ทำให้การปิดกั้นคนในประเทศไทยทำไม่ได้ไม่สำเร็จเนี่ยหรือว่าการส่งเสริมเอาหมาเอาแมวเอาลิงอะไรมาให้คนกราบก็กราบกันได้อยู่อย่างที่เขาคิดว่าจะทำยังไงก็ได้กับคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องประกาศเจตนารมณ์ พอสมควรค่ะก็ถ้าเราจะพูดถึงว่าการเคลื่อนไหวใช่ไหมเราก็ไม่เรียกร้องจากใครนะนะฮะอันนี้เคยโพสต์แล้วมีคนเข้าใจผิดไปแล้วก็อันเฟรนด์ไปเลยนะเพราะคือเราพูดตรงว่าประสบการณ์5ปีของการที่ออกมาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยคือใจกลางของปัญหาแล้วถ้าไม่พูดถึงปัญหากษัตริย์ไม่รวมเอากษัตริย์อยู่ในปัญหาด้วยเหมือนบางคนที่บอกว่าคลิปนี้ไม่มี112อะไรประเภทเนี้ยเขาเอาพยายามเอากษัตริย์ออกไปตลอดนะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยพูดตรงๆว่าบางครั้งอ่ะมันแบบมันก็จะเป็นการลากเข้าไปในทฤษฎีของเขาอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมคะซึ่งบางประเด็นอย่างเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยมันพอคุณเอาตัดกษัตริย์ออกไปอ่ะการวิเคราะห์ของคุณมันก็ดูแปลกๆนะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหาอะไรมาวิเคราะห์ตอนเนี้ยนะคะเนี่ยเราประสบการณ์ที่เราได้พูดคุยกันอย่างเราถือว่าเรามีเสรีภาพแล้วในการพูดในการคิดนะคะถึงแม้ว่าเราจะ
ไม่ค่อยมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะการเป็นที่ออกมาปักหลักอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเรามองเห็นว่ามันจะตัดกษัตริย์ออกไปจากวิกฤตการเมืองไทยไม่ได้ต้องรวมไปวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วบางครั้งมันก็มีเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับกษัตริย์โดยตรงบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลทหารโดยตรงอะไรมันก็ว่ากันไปอ่ะนะคะแต่ทีนี้ก็คือว่าเราได้เห็นว่าพี่น้องก็มีความไม่พร้อมเยอะนะคะไม่พร้อมเยอะที่แล้วก็เข้าใจสถานการณ์มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าในประเทศก็มีการกดขี่รุนแรงอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับจ่านิวมันก็ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยหรือควรจะเรียกว่าพวกมันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันหยาบช้าต่ำเร็วซามขนาดนี้เนี่ยที่มันจะทำรุนแรงกับพี่น้องเนี่ยมันไม่มีความละอายใจหรือว่าคิดว่าที่จะต้องกังวลอะไรเลยในการที่จะลงมือทำร้ายพี่น้องในประเทศไทยนะคะส่วนคนที่พวกเราที่ออกมาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศก็เสียสูญหายไปจนถึง8คนแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะก็มันเป็นที่ชัดเจนเล็กก็คือไอ้จักรภพภูริเดชต้องเติมเข้าไปด้วยนะนี่เป็นมือสังหารนะคะในทีมของเขานะคะเพราะว่าอย่าลืมว่านามสกุลเนี้ยพี่น้องต้องจำเพราะว่าภูริเดชเนี่ยมันมีน้องชายนะคะเดี๋ยวนะชื่อจำเลยจีระเดชหรืออะไรเนี่ยนะคะภูริเดชอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งสูงสุดเนี่ยของกองปราบก็หมายความว่าตำรวจหน่วยคือตำรวจมันมีแบบเป็นหน่วยฝ่ายสอบสวนกับฝ่ายพวกกองปราบมือปราบใช่ไหมคนนี้ใหญ่สุดของมือปราบอ่ะมันเอาไปเอาน้องชายของไอ้จักรภพภูริเดชหรือไอ้คอกเนี่ยไปอยู่ในตำรวจเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่พวกเราเนี่ยจะโดนทั้งทหารมาเฟียและตำรวจมาเฟียเล่นงานเพราะว่าอยู่ในมือพวกมันหมดเลยนะสำคัญมากมากก็ถึงคอกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสภาพการมันเป็นอย่างนี้ในประเทศไทยจึงพูดตรงๆโดยส่วนตัวก็จะบอกว่าพี่น้องจะสู้แบบไหนก็เอาเถอะนะเพราะว่าทุกคนต้องรู้ดีว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวเรารู้ดีที่สุดนะคะแต่สิ่งหนึ่งอะเล็กอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่สู้ตรงกับกษัตริย์เนี่ยก็ขอร้องอย่างหนึ่งอย่าแก้ตัวให้มันได้ไหมเอาเงี้ยไอ้ประเภทที่แบบว่าแบบมาช่วยแก้ตัวให้กษัตริย์เนี่ยนะคะมันทำให้การต่อสู้ของพวกเราที่อุตส่าห์ทุ่มเทกันเนี่ยมันก็จะถ่วงไปกันอีกแนวหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวจะขออ่านโพสต์นิดนึงนะเล็กจากการที่ไอ้ประเด็นถวายสัตว์เนี่ยนะก็มีคนหนึ่งนะคะเขาไปโพสต์น่าสนใจมากนะคะเขาโพสต์อย่างนี้นะเขาไปโพสต์ในกลุ่มหนึ่งนะคะบอกว่าในเมื่อรอสิบเห็นดีเห็นงามแล้วคือจบเลยสู้ไปก็แค่นั้นเหนื่อยใจค่ะนะอ่ะโพสแบบนี้ก็โอเคนะเราว่านั่นแหละคือแบบคล้ายๆกับว่าเป็นการแฉพวกมันใช่ไหมแต่มันก็จะมีคนประเภทที่แบบว่าอ่ะไม่คนละเรื่องอย่าหลงประเด็นอันที่ได้มานี้ขอท่านมาท่านไม่ได้ด้วยเสน่หาตู่พูดเองว่าขอมาส่วนการถวายสัตว์ผิดนั้นยังไงก็ผิด 100% นะเห็นไหมเนี่ยคือเข้าใจไหมแต่ถามว่ามันจะมีคนมาคอยแก้ถามว่าคุณรู้ได้ไงอะแล้วคุณมีเหตุผลอะไรในการที่บอกว่าไอ้ลอสิกมันไม่เกี่ยวข้องถูกไหมเพราะว่ามันจะชัดเจนขนาดนี้แต่คนที่ถ้าดูแล้วนะคะเล็กประมาณ70-80%เนี่ยก็ตาสว่างนะในเหตุการณ์ถวายสัตว์เนี่ยนะคะก็เนี่ยนะบางคนก็บอกว่าคิดว่าส่วนมากพอจะรู้นะคะแต่ยังพูดไม่ได้แค่นั้นเองแบ๊ะ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 นะคะคนก็บอกว่าเหนื่อยว่านะคะโอเคบอกพวกว่าระวังได้ไปสัมมนาสปป.ลาวโมเดลนะคะสู้ไปก็เสียเวลาป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเยอะเลยพวกนี้ท่านเดี๋ยวนะคะเลิกยืนนานไม่ไหว มีวิธีการแสดงออกของพี่น้องซึ่งอันนี้ก็เป็นพี่น้องมวลชนทั่วไปนะคะไม่ใช่
ไม่ได้มี protection อะไรนะแต่เขาก็แสดงความเห็นคืออย่างน้อยๆเขาก็กล้าแสดงความเห็นก็โอเคแต่ว่าคือเราอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าไอ้ประเภทที่แบบมาแก้ตัวแทนเนี่ยมันจะทำให้มันก็ยังจะชักนำไปในอีกทิศทางนึงอยู่ใช่ไหมเล็กคือคุณไม่พูดถึงซะยังจะดีกว่านะคะหรือว่าคือแบบผสมโรงพูดอะไรที่มันแบบกลัวหรืออะไรก็ยังแสดงให้เห็นว่าการระบบเนี้ยมันกดขี่เรายังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าการที่จะต่อสู้อ่ะมันมีหลายวิธีแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกับพยายามที่จะดึงรั้งไปอีกทิศทางหนึ่งนะหรือว่าการไปเข้าร่วมอย่างที่เล็กพูดมาเรื่อง dress code ต่างๆเนี่ยถามจริงๆอ่ะไม่ใส่ได้ไหมเออเอาแค่ไม่ใส่ไม่ร่วมมือกับมันเนี่ยอย่างตอนนี้มีกระแสที่แบบไปยืนไปโรงหนังอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เอกชัยก็ไปรู้สึกว่ามีการนัดแนะแล้วก็ผิดนัดกันนะเอกชัยไปตรงเวลาคนอื่นมาไม่ตรงเวลาแล้วก็บอกว่าจะไปแสดงไปเรียกว่าไปแสดงสิทธิเสรีภาพว่าไม่ต้องยืนในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสขึ้นมาก็น่าสนใจว่าคนไทยก็กล้าขึ้นที่จะยืนยันว่าเป็นสิทธิของเขาอะนะในการที่จะไม่ต้องยืนอะอันนี้ก็ถือว่ามันก็พัฒนามามากขึ้นประเทศไทยมันก็ไปทีละหน่อยแบบเนี้ยแล้วก็คือเราไม่ร่วม dress code ได้ไหมอะหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยขอร้องได้ไหมทุกพรรคเลยนะเป็นเหมือนกันคือทำไมคุณจะต้องไปร่วมไอ้จิตอาสาเนี่ยทั้งที่ก็รู้ว่าไอ้จิตอาสา904เนี่ยมันทำมาเพื่ออะไรใช่ไหมคือเพื่อล้างสมองนะคะให้คนเนี่ยนะคะหัวปากหัวปั๊มลุ่มหลงอยู่กับสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็เอาไว้เรียกว่าให้เชื่องให้เลี้ยงให้เชื่องนะคะแล้วก็ยังเรายังไม่รู้ว่าการรวมกันแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการมีวิกฤตการเมืองที่มันปะทุขึ้นมามีการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการขึ้นมาเนี่ยคนพวกนี้จิตอาสา904จะถูกใช้เหมือนลูกเสือชาวบ้านในยุค16ในยุค14ตุลา6ยุค6ตุลา19หรือไม่นะคะเพราะว่าวชิรวงศ์กรเนี่ยไม่ได้แบบมีนวัตกรรมอะไรใหม่เลยนอกจากตามรอยย่าตามรอยพ่อตามรอยแม่อย่างเดียวเลยก็คือเอาผ้าพันคอใช่ไหมเล็กนะคะแล้วก็มีขอมีใหม่หน่อยนึงคือมีรูปการ์ตูนที่วาดแบบเป็นการ์ตูนแบบเหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนเด็กอายุสิไม่เกิน10ขวบวาดแต่10ขวบยังวาดเก่งกว่านี้นะเอารูปที่ซึ่งน่าจะเป็นฝีมือตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคะมันเป็นแบบกระแป๊กมากๆเลยอ่ะนะคะเอามาบังคับให้พวกเราต้องชื่นชมอ่ะนะแล้วก็มาทำเป็นจิตอาสา904แล้วพวกเราก็เคยแฉเรื่องพวกนี้ไปเยอะแล้วเนอะเล็กที่ว่าวิธีการถือหมวกเนี่ยหมวกเป็นหมวกพระราชทานเพราะฉะนั้นหมวกไม่ต้องอยู่แบบสูงจะไปวางต่ำอะไรก็ไม่ได้เวลานั่งต้องเอาหมวกวางให้ตรงกันแบบทุกองศาทุกอะไรคือมันกลายเป็นประเทศที่อย่างเล็กว่าคือแบบมันเป็นโมเดลเกาหลีเหนือที่ทุกอย่างควบคุมให้อยู่ในวินัยอยู่ในจารีตในกรอบของเขาอย่างเต็มที่เข้มข้นก็บอกตรงว่าโครงการแบบนี้พรรคการเมืองเนี่ยแบบควรถอยออกมาอย่างน้อยๆอ่ะนะคะคือไม่ต้องไปเสนอหน้าพยายามที่จะแบบว่าโอ้โหมันต้องเป็นจิตอาสา904กันนะคะทุกคนอะไรแบบนี้นะคะทุกพรรคนะแบบไม่เว้นนะคะคือฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นกันไปเขาไปกันหมดนะคะดูเหมือนว่ากลัวมากว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปแบบอะไรนะแสดงออกอวยอย่างเข้มข้นแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะถูกล่าแม่มดเหมือนที่คุณช่อโดนใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวพรรคอย่างพรรคอนาคตใหม่นี่รู้สึกว่าไปก่อนพรรคอื่นเลยนะบางคนที่ไปคาดหวังเขานะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาไปจิตอาสาก่อนพรรคเพื่อไทยอีกนะถ้าจำไม่ผิดนะก็อย่างนี้ถามว่าถ้าจะต่อสู้อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณน่าจะต่อสู้ว่าเลิก dress code เลิก color codeเลิกบ้าบอคอแตกพวกนี้ได้ไหมประชาชนเนี่ยมันก็หมดเปลืองแล้วก็มันก็สร้างวัฒนธรรมกรอบประเพณีพวกนี้ที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะแล้วมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการทำอะไรต่อไปเราก็ยังไม่รู้นะอันตรายและน่ากลัวมากนะคะในกระบวนการล้างสมองและกระบวนการล้างสมองตอนนี้เนี่ยก็คือหน่วยราชตอนแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยเริ่มที่ราชภัฏโดนก่อนต่อมาก็รู้สึกว่าพยายามจะแย้มเข้าไปในมหาลัยแต่ว่ามหาลัยไปได้ไม่ยากไม่ง่ายอ่ะนะ
มันก็ไปโรงเรียนก่อนนะไปโรงเรียนเนี่ยไปบังคับผู้ผอ.เนี่ยมันบังคับง่ายกว่าก็ไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เนี่ยหน่วยราชการก็เอาแล้วนะเล็กคือโดยไอ้พวกองคมนตรีแล้วก็ตอนนี้ไม่พอไงเพราะฉะนั้นก็ฝึกไอ้พวกพวกกรมน.พวกอะไรพวกเนี้ยนะคะมาพูดตามหน่วยราชการที่มาล้างสมองเนี่ยแล้วก็ในนามของจิตอาสา904นะคะคือการต่อสู้ดึงทำยังไงที่คุณจะปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการพวกนี้ให้ถึงที่สุดใช่ไหมถ้าคุณแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อสู้เลยยอมจำนนทั้งหมดนั้นเลยนะคะส่วนที่ว่าคุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยอันนั้นคุณต้องดูตัวเองว่ามีความพร้อมมี protection หรือว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าแบบไปทำแบบเพียงเพราะแบบว่าอดทนไม่ไหวแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างล่อแหลมแล้วเกิดเป็นอันตรายขึ้นมามันก็เป็นความเสี่ยงกับตัวเราเองแต่เรากลับมองว่าการไม่สนับสนุนโครงการคือไม่สนับสนุนโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยกันล้างโครงกระบวนการล้างสมองให้หมกมุ่นหลงไหลอยู่กับเผด็จการทหารและกษัตริย์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำการบอยคอตคือไม่เข้าร่วมนะคะให้ถึงที่สุดยังไงก็แล้วแต่ที่พี่น้องจะทำได้นะคะอาจจะเป็นวิธีการแบบอะไรเล็กแบบลางานหรือว่าไม่ยอมเข้าร่วมที่ชื่ออะไรนะเล็กที่เล็กเคยเอามาพูดที่เป็นวิธีการร้อยกว่าวิธีร้อยวิธีใช่ไหมยินชอฟค่ะเออนั่นแหละมันมีแล้วเคยพูดกันไปแล้วนะก็สามารถทำได้แบบเนี้ยนะคะเพื่อที่ให้เราแสดงออกส่วนคนในต่างประเทศก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ถามว่าคุณพร้อมหรือยังล่ะที่จะแสดงจุดยืนไม่เอากษัตริย์อะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ประกาศไปเลยนะคะ abolish the monarchy คำนี้เห็นไหมคะว่าในอังกฤษก็เป็นคำธรรมดาไม่ได้เป็นคำรุนแรงอะไรคือล้มเลิกสถาบันการล้มเลิกกษัตริย์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกประเทศที่มีกษัตริย์แต่ตอนนี้นะคะรวมทั้งกษัตริย์อาหรับเนี่ยที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าบรูไนอะไรพวกนี้ที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็บางประเทศก็แบบอาจจะให้สวัสดิการกับประชาชนมากแต่ถึงยังไงเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ต้องการให้ประชาชนมีเสรีภาพทางความคิดนะเพราะถ้ามีเสรีภาพทางความคิดต่อให้กินดีอยู่ดีแต่ยังไม่มีเสรีภาพทางความคิดใช่ไหมไม่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดว่าอ้าวทำไมกูถึงไม่มีเสรีภาพนะคะเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มคิดถึงเรื่องระบอบปกครองคนจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราระบอบปกครองแบบไหนที่ให้เสรีภาพกับเราเพราะฉะนั้นมันมีทุกประเทศนะคะที่คนไม่ต้องการให้มีสถาบันไม่ต้องการให้มีระบอบกษัตริย์แล้วแม้จะอยู่ในระบอบในประเทศที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชและขึ้นชื่อว่าให้สวัสดิการประชาชนสูงแต่ในที่สุดแล้วคนก็จะต้องการเสรีภาพจึงไม่ได้เป็นคำเลวร้ายเลย abolish the monarchy ถ้าพี่น้องในต่างประเทศมีความพร้อมแล้วแต่คนก็กลัวอีกเล็กคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ในประเทศโลกเสรีแล้วยังกลัวว่าไม่ได้กลับเมืองไทยก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนของเราเนี่ยมันก็ไปลำบากเพราะว่าแม้แต่คนที่อยู่ในที่ปลอดภัยแต่เขาก็ยังอยากจะกลับไปเมืองไทยอยู่นั่นเองเพื่อที่จะไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็อยากจะกลับไปเจอญาติไปไหนเนี้ยเราก็เข้าใจอ่ะนะคะแต่ถ้าเราจะต่อสู้เราก็จะต้องเสียสละอะไรบางอย่างกันใช่ไหมล่ะนะคะเราก็ต้องกล้าที่จะแสดงจุดยืนไม่ใช่ว่าทั้งโลกแล้วมีนางสุดาลังคุพันธ์อ่ะนะให้นางมาบอลิชด้วยที่คนเดียวทั้งโลกนี้มีคนเดียวเลยมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไปไหนได้อ่ะพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องในต่างประเทศอ่ะที่คือว่าใช่ก็ตอนนี้เราก็คิดว่าไม่เอาเจ้าแต่ไม่มีใครแก้ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวประกาศเดี๋ยวประกาศส่วนเล็กด้วยเล็กประกาศอยู่แล้วไปเติมใน Facebook ในเติมใน Instagram ด้วยไอ้โปรไฟล์ไม่ได้ใช้ Instagram ครบเลยให้มันตรงกันไม่ได้ใช้ Instagram ใช้แต่ว่า Twitter กับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปเขียนแบบว่าอัปเดตโปรไฟล์ใหม่คือตอนนี้เราคิดว่าชัดเจนที่สุดแล้วแหละว่าวิถีกษัตริย์ปัจจุบันเนี้ยถ้าไม่ถูกท้าทายในประชาชนไทยตายก็คือมันชัดเจนมากก็คือว่ามันจะเป็นการเมืองที่บอกว่าทั้งปกปิดทั้งปิดกั้นทั้งสันอะไรนะเส้แสงว่าเขาเรียกว่า
window dressing ก็คือถ้าพวกผักชีโรยหน้ามีแต่พวกคนที่มันคนคือเมื่อกษัตริย์มันช่อฉนอะเมื่อผู้นำมันช่อฉนอะมันจะคนดีหรือว่าคนที่มีเจตนาดีที่จะทำเพื่อบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้นี่มันเป็นตรรกะที่สากลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันกษัตริย์ที่ช่อฉนมีขุนนางแวดล้อมตอนนี้เป็นเครือข่ายของคนที่มันช่อฉนทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการเดียวก็คือว่าประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมกันเพราะว่าถ้าคุณปล่อยคนดีให้แหลมมาทีละคนทีละคนก็เด็ดถูกเด็ดหัวตายไปทีละคนทีละคนเนี่ยมันคือประสบการณ์ทั่วโลกมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้ไม่ต้องพลิกตำราที่ไหนเลยนะคะมาอธิบายการเมืองของประเทศไทยตอนนี้หรือไม่ต้องพยายามที่จะมาหาคำอธิบายของกลุ่มคนรักกษัตริย์วชิรลงกรณ์ที่พยายามจะหาข้ออ้างการเมืองกับขั้วอำนาจการเมืองของกษัตริย์กับของในราชสำนักเลยก็คือตรรกะชัดเจนที่สุดเลยถ้าถึงแม้ว่ามันจะมีการเมืองชิงอำนาจของกษัตริย์กับในราชสำนักถ้ากษัตริย์เขามีความคิดดีกับประเทศน่ะเขาไม่ได้ทำตัวแบบนี้อยู่แล้วเขาต้องเข้าหาประชาชนเขาต้องเข้าหานักการเมืองน้ำดีเขาจะต้องไปทำความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่จะมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่คนที่บินไปหาเขาได้คือผบ.ทบ.คนที่เข้าถึงเขาได้คือเมียสองคนคนที่เข้าถึงเขาได้คือเพื่อนเก่าจากโรงเรียนนายเรืออากาศแล้วก็ดึงมาเป็นเลขราชเลขาคุมทุกอย่างแทนเขาหมดคือสถิตพงษ์สุขวิมลซึ่งเอาน้องชายชื่อต่อศักดิ์สุขวิมลมาทำหน้าที่แบบว่าเป็นแนวบูทไล่สังหารเข็นฆ่าสังหารปิดปากคนทั่วไปหมดเลยคือถ้ากษัตริย์มีความคิดที่ดีเนี่ยคนแวดล้อมเขาจะทำเป็นแบบนี้หรือเขาจะไม่เข้าหาธนาธรเขาจะไม่เข้าหาทักษิณเขาจะไม่เข้าหาคนที่มีความผลงานหรือมีเจตจำนงว่าจะปกป้องทำไมสารรัฐธรรมนูญตีความอะไรในส่วนของฝ่ายที่มันเป็นภาคประชาชนมันถึงตกหมดทำไมทักษิณยังกลับบ้านไม่ได้จนถึงบัดนี้ทำไมยิ่งลักษณ์ทั้งที่คดีจำนำข้าวก็ไม่ได้ผิดอะไรต่างๆก็ถึงกลับบ้านไม่ได้อะไรมากมายตรงเนี้ยก็คือมันไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบแล้วว่ากษัตริย์วชิรลงกรณ์เป็นคนยังไงก็คือประเด็นก็คือตอนนี้มันชัดเจนก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ถ้ามันจะมีการเมืองภายในมันก็คือการเมืองผลประโยชน์ของกษัตริย์เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยแล้วประเด็นก็คือว่างบประมาณหนี้ภาระหนี้แล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนี้ตัวของกษัตริย์วชิรลงกรณ์รวยที่สุดในโลกทหารของกษัตริย์วชิรลงกรณ์คุมงบประมาณปีละ3ล้านล้านล้านบาทเนี่ยนะคะงบซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากงบประมาณตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือจ่ายให้กับข้าราชการที่จะหันสั่งหันซ้ายหันขวาได้ทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่มาถึงประชาชนประเทศไทยควรจะมีนโยบายเรื่องของการเตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโลกร้อนได้ดีกว่านี้อยู่แล้วทั้งที่เรามีภูมิปัญญาค่อนข้างเยอะแต่ทำไมเกษตรกรคนทั้งประเทศถึงเจอปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งกันยังไม่สามารถจัดการอะไรได้มาตรการเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมการที่จะลดทอนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตธรรมชาติทำไมมันจริงยังไม่เกิดขึ้นเงินมันยังไปอัดฉีดกับการซื้อรถถังมาโยนทิ้งทะเลให้เป็นทิ้งเล่นในทะเลเพื่อให้เพาะปะการังกันอยู่บัดนั้นนี่นะฮะก็คือมันหลายปีมาแล้วประเด็นก็คือว่าคนไทยมันต้องชัดได้แล้วว่าเนี่ยทหารกับกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอุปสรรคมากแล้วก็สิ่งที่คนไทยยังไม่ชัดตอนนี้ก็คือว่าเราจะชะลอความล่มสลายหรือว่าความเสียหายของคนทั้งประเทศไปได้กันนานแค่ไหนสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเครือข่ายสายสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวจะสามารถที่จะบรรเทาช่วยกันบรรเทาทุกข์ของแต่ละครอบครัวไปได้กันได้ขนาดไหนคนไทยที่ส่งเงินไปจากเมืองนอกหรือว่าต้องไปทำงานเมืองนอกจะสามารถแบกรับภาระของความล่มสลายทางเศรษฐกิจของครอบครัวไว้ได้มากขนาดไหนแต่วิกฤตธรรมชาติตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่อีสานน้ำเนี่ยนะคะมากันแบบไม่เท่าไหร่เลยก็ท่วมกันเนี่ยทั้งที่เป็นประเด็นที่มันเป็นมาตรการระยะยาวที่ถ้ามีการจัดการดีๆวางผังเมืองดีๆวางมาตรการระยะยาวดีๆเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้แต่บ้านเราไม่มีทั้งนั้นไม่มีทั้งผังเมืองไม่มีทั้งผังการจัดการอะไรเลยนะคะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยตอนนี้วิกฤตมากๆว่าวิถีการเมืองเนี่ยมันเป็นวิถีการเมืองของกลุ่มคนที่มันเป็นเผด็จการที่ไม่ได้สนใจประชาชนเลยแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเราจะสามารถที่จะชะลอหรือว่ารักษาตัวเองให้รอดไปได้ขนาดนี้ได้นานแค่ไหนอย่างครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของว่าคนที่ฆ่าตัวตายมันมหาศาลมากมันเยอะมากๆนะคะแล้วเป็นเกษตรกรเป็นคนชั้นกลางระดับล่างเป็นคนยากคนจนทั้งนั้นเลยที่ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวทนพิษความกดดันทางสังคมไม่ไหวแล้วก็เป็นผู้ชายต้องเยอะมากเลยด้วย4เท่าเป็นผู้ชายนี่มันเป็นวิกฤตของประเทศมากๆที่
ต้องฝากกันไว้เลยว่ามันไม่ใช่แค่มาฟังพวกเราแบบสะใจแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมืองไทยต้องกล้าคือถ้าคุณไม่กล้าท้าทายอำนาจกษัตริย์คุณไม่กล้าท้าทายอำนาจเผด็จการทหารคุณทำให้ความกลัวเป็นสิ่งเป็นความสำเร็จของเขาได้เมื่อนั้นเนี่ยอนาคตมันจะไม่มีลูกหลานจะไม่มีอนาคตแล้วจะทิ้งภาระยังไงให้กับลูกหลานในการแก้ปัญหายังไงคำตอบก็คือที่บอกว่านักเรียนนักศึกษาเป็นคำตอบก็คือมีแต่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่จะรวมตัวแล้วก็ประท้วงกับไล่เผด็จการได้แล้วพวกเราผู้ใหญ่ล่ะนะฮะคุณจะทิ้งภาระให้กับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่ออกมาสู้โดยยอมผู้ใหญ่ที่ยอมจำนนไม่มาช่วยเขาหรือว่าไม่ส่งเสริมให้เขาได้ออกมาสู้พ่อแม่ไม่ส่งเสริมให้ลูกๆได้ออกมาสู้ไม่เป็นกองหลังไม่เป็นกองหน้าไม่เป็นกองข้างๆให้พวกเขาแล้วเราจะทิ้งภาระให้นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นเหรอที่เป็นคนที่จะมาแก้หรือว่ามาลุกขึ้นมาเหมือน14ตุลาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคำถามกับคนทั้งประเทศเหมือนกันว่ามันชัดเจนแล้วล่ะกษัตริย์วชิรงค์นี่มันเป็นก็คือพระเจ้าซาร์ที่16ก็คือพระเจ้าพระเจ้าซาร์ของรัสเซียพระเจ้าหลุยที่16ที่คนฝรั่งเศสก็ไม่เอาคนรัสเซียก็ไม่เอาต้องโค่นล้มที่มันแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะทนกับเขาได้แค่ไหนนะอืมนั่นแหละก็วันนี้เราก็คุยกันยาวเลยนะหวานค่ะค่ะเราก็คงต้องลากันละมีประเด็นนึงที่อยากจะขอพูดนิดนึงก็คือเรื่องเบอร์11นั่นมีด้วยเหรอถ้าพี่น้องเบอร์11แล้วถ้าพี่น้องเนี่ยนะคะไม่สามารถจะต่อสู้กันนะถ้าพวกเราเนี่ยไม่สามารถจะต่อสู้จนอะไรนะล้มเลิกกษัตริย์ไปได้ก่อนที่จะไปถึงเบอร์11เนี่ยเราก็จะต้องไปเจอกับเบอร์11ในไม่ช้าใช่ไหมว่าชื่อก่อนก็อายุเท่าไหร่แล้วเล็กปีนี้67นะใช่ไหม67 6867ก็แบบว่าแล้วใช้ชีวิตแบบนี้คือขับเครื่องบินนะคะพูดตรงๆนะว่ามันก็มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะคะแล้วก็อยู่ในต่างประเทศก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีความปลอดภัยซีโร่เป็น 100% อะไรนะคะเพราะว่าคุณปิดถนนไปอะไรก็ไม่ได้นะคุณได้อย่างมากก็แค่มีขบวนข้าราชบริพารตามเท่านั้นเองใช่ไหมก็มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะเกิดว่ามีเบอร์11ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมันจะโหไปยังไงนะคะมันก็ยิ่งจะแบบว่าคือวิกฤตมันจะยิ่งดีฟมันจะยิ่งลึกลงไปอีกอะเล็กเพราะว่าเบอร์11คือใครใช่ไหมเบอร์11เนี่ยขณะนี้ที่เล็กเล่ามาก็คือว่ามีลูกชายอยู่4คนในที่อเมริกาเนี่ยซึ่งไม่เคยได้รับการรับรองเลยแม้แต่โอกาสดีๆที่จะรียูเนียนกันเนี่ยก็คือให้เขามางานศพปู่เนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นจังหวะที่ดีใช่ไหมที่จะรียูเนียนใช่ไหมเล็กก็ให้ลูกมาซะแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นทางวัฒนธรรมประเพณีเรื่องงานศพอะไรของญาติผู้ใหญ่มันก็เข้ามาได้อยู่แล้วล่ะแต่เขาไม่ให้มาไงใช่ป่ะก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยเรียกว่าทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วก็ไม่ต้องการให้ลูกชายเนี่ยเข้ามามีส่วนในอำนาจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นทีปังกรใช่ไหมที่น่าจะเป็นเบอร์11นะประเด็นนี้ได้เคยเรสขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วอันนี้เราขอพูดนิดนึงเพราะว่าบางทีเราจะใช้พูดตรงนี้ว่าออทิสติกคือหมายถึงว่าลักษณะของทีปังกรเนี่ยเป็นที่ชัดเจนว่ามีปัญหาความบกพร่องในทางจิตประสาทชัดเจนนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ความจริงหรอกเพราะไม่ได้ไปเห็นmedical recordอะไรนะว่าเขาเนี่ยเป็นโรคอะไรเป็นกลุ่มอาการอะไรเป็นซินโดรมอะไรนะคะเป็นออทิสติกจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องบางคนก็ได้ท้วงติงมานะคะบอกว่าการพูดถึงออทิซึมนะคะออทิสติกเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการหรือดิสออเดอร์เป็นออทิซึมสเปกตรัมนะคะดิสออเดอร์คือมันมีความระดับความรุนแรงหลายระดับนะคะบางคนเนี่ยก็มีอาการแตกต่างกันไปนะคะก็มีท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะไม่ได้ต้องการที่จะไปประทะทางความคิดเห็นกับท่านนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้เครดิตท่านอยู่ในใจก็แล้วกันนะคะแต่ท่านก็บอกว่าอย่าไปดูถูกนะอย่าเมาร่วมนะคะ เราไม่ควรจำแนกบุคคลจากอาการที่เขาเป็นเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและศักยภาพครับนะคะเขาก็ทวงติงหวนมาแบบนี้นะก็ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ค่ะว่าเราไม่ได้พูดถึงการที่ซีปังกรเป็นออทิสติกเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเขาในการดูถูกดูหมิ่นเลยนะแต่พูดว่า1ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์จะรู้ว่า
ราชวงศ์ที่จะมาอาจที่มีความเป็นไปได้ในเล็กที่จะขึ้นมาเป็นคือขึ้นมาเป็นลำดับในการสืบสานสันตติวงศ์เนี่ยนะคะสืบราชสมบัติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครบ้างมีอยู่ลำดับไหนแล้วก็ลำดับไหนเนี่ยมีบุคลิกลักษณะหรือว่ามีข้อมูลเฉพาะบุคคลอะยังไงคือคุณปฏิเสธไม่ได้ก็เหมือนกันเราพูดถึงตอนต้นเรื่องของชีวิตส่วนตัวทำไมเราถึงมีสิทธิ์จะรู้ในชีวิตส่วนตัวของคนเหล่านี้ถูกไหมหนึ่งคุณใช้เงินภาษีสองมันมีผลต่อการใช้อำนาจตัดสินใจของคุณบุคลิกแบบนี้มันมีความเสี่ยงไหมกับประเทศชาตินะคะเราเห็นราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเล็กพอเขามีเด็กคลอดคนหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นมาเลยนะว่าไอตัวใหม่เนี่ยนะเบบี้เป็นอิดอยู่นะเป็นตัวนะเบบี้ตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาจากราชวงศ์เนี่ยจะไปเป็นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมลำดับราชทายาทที่เท่าไหร่มันจะไปใส่เลยจะไม่มีกราฟิกขึ้นมาเลยว่าเบอร์นี้จะไปต่อเบอร์ไหนอะไรถ้าคนนั้นตายคนไหนจะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาแต่ว่าคนไทยเราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับรู้อะไรสิ่งเหล่านี้คือมันถูกยัดเยียดหมดเลยนะแล้วการที่ว่าทีปังกรเนี่ยแบบเห็นชัดเจนเลยเวลามาออกงานอะไรมีบุคลิกที่มีความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติ abnormal อย่างชัดเจนในบุคลิกเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าต้องมีปัญหาเรื่องของทางจิตประสาทอะไรบางอย่างแล้วก็ความฟิตตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคนไทยมีสิทธิ์ที่จะรู้นะนะฮะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าคิดดูสิฮะพี่น้องถ้าเราไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยเราก็จะถูกยัดเยียดโดยที่เราไม่มีโอกาสตัดสินใจเขาเป็นออทิสติกไม่ได้มีความผิดแต่เขาควรจะได้รับการบำบัดรักษาแล้วก็เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรเนี่ยก็ให้เขาทำในสิ่งนั้นไปเพราะว่าเขาก็จะพวกผู้ที่มีกลุ่มอาการประเภทนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาก็จะควรจะได้รับการส่งเสริมให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราปกป้องสิทธิของผู้พิการหรือว่าผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมทนรับให้เขามาเป็นประมุขถูกไหมเล็กเป็นคนละประเด็นกันนะคะเราควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าคนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งประมุขควรจะมีสภาพจิตประสาทที่พร้อมในการตัดสินใจมีสามัญสำนึกอะไรต่างๆเรามีสิทธิ์เราควรมีสิทธิ์ประชาชนไทย deserve นี่นะคะมีค่าเพียงพอที่จะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครจะมาเป็นผู้เป็นประมุขของประเทศเราทุกวันนี้เราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะรู้ว่าคนที่จะมาสืบสานอะไรนะสืบราชสมบัติเนี่ยเป็นคนยังไงมีโรคมีอาการอะไรยังไงทั้งที่มีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นการที่พูดเรื่องนี้ไม่มีการดูถูกดูหมิ่นพูดถึงเรื่องของผู้หญิงทั้งหมดของวชิรองค์กรก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นแต่พูดเพื่อที่จะบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้พฤติกรรมของพวกคุณทั้งหมดนะคะเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สองก็คือคุณใช้ภาษีของเรานะคะการที่ทุ่มเทเงินไปรักษาทีปังกรที่เยอรมนีเนี่ยนะคะถามว่าดีไหมในฐานะของปัจเจกคนหนึ่งก็ดีแต่เราคิดว่าประชาคือเด็กไทยทั้งหมดนั่นแหละก็ควรจะได้รับการรักษาทุกคนใช่ไหมที่เป็นออทิสติกหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาการอื่นๆไม่ได้รับการเหลียวแลนะคะงบประมาณภาษีจำนวนมากต้องทุ่มเทไปที่คนครอบครัวเดียวหรอนะคะเราต้องการระบบกับประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าทุกคนที่เป็นกลุ่มอาการแบบนี้ก็ต้องได้รับการรักษาเหมือนกันนะคะแล้วถ้าคนเหล่านี้ถ้าสมมุติจะมีแคนดิเดตมาเป็นประมุขของเราเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราเป็นระบอบประธานาธิบดีเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นเคยมีกลุ่มอาการแบบนี้แล้วมันมีผลต่อเขายังไงบ้างเราก็ต้องรู้ประวัติเขาแล้วเราจะได้ตัดสินใจว่าโอเคการที่เขามีกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากมายนะมันมีผลต่อแอเรียนี้ไม่มีผลต่อแอเรียนั้นเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเราจะเลือกเขาเข้ามาเป็นประมุขเราก็โอเคเราอาจจะเลือกก็ได้นะเราอาจจะเลือกคนนี้ก็ได้ที่เคยมีกลุ่มอาการเป็นออทิสติกก็ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามากีดกันอะไรนะคะก็อยากจะบอกให้คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงคือบางทีเราไม่ได้พูดละเอียดในหนึ่งโพสต์นะ
แต่เจตนามุ่งหมายเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะค่อยๆโพสต์เข้ามาให้มันชัดเจนขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญก็คืออย่างนี้เลยค่ะว่าประชาชนคนไทยนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกเลยขณะนี้เพราะเราอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์นะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่แม้แต่อาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเนี่ยวันก่อนเนี่ยก็ลงโพสต์ Twitter นะเล็กบอกว่าแม้แต่นักวิชาการต่างประเทศก็เริ่มปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยปกครองภายใต้ระบอบอะไรเออโอ้โหนักวิชาการรัฐศาสตร์ขนาดอาจารย์ประจักษ์ยังบ่นเลยว่าฝรั่งนักวิชาการฝรั่งรัฐศาสตร์ก็มองประเทศไทยแล้วบอกว่าตกลงมันอยู่ในระบอบปกครองอะไรมันไม่รู้มันจะเป็นไฮบริดแบบไหนนะมันสับสนอลหม่านมากๆเลยนะคะสำหรับเรานะเราก็มองแบบนักไม่ใช่นักรัฐศาสตร์นะก็บอกว่ามันเป็นระยะผ่านไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ถ้าเรายังปล่อยให้ระบอบนี้เนี่ยดำรงไปอีกสักสมัย2สมัยของประยุทธ์นะเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นเกาหลีเหนือขึ้นมาจริงๆก็ได้วันนี้ยังเป็นแค่ความกังวลวันหน้าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเดินยังเป็นหุ่นกันไปหมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่าถ้าพูดอะไรผิดไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วคนส่วนหนึ่งก็อาจจะหลั่งไหลออกจากประเทศไทยขณะนี้คนจำนวนหนึ่งก็ตัดไปปรึกษาหารือกันนะคะว่าไปอยู่ที่ไหนดีไปหาทำงานที่ไหนดีใช่ไหมเราก็เห็นปัญหาผีน้อยในญี่ปุ่นในเกาหลีที่แบบจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมากคนยอมติดคุกในญี่ปุ่นเพียงเพื่อที่จะได้แบบสมัครเข้าเป็นผู้ลี้ภัยไปเลยเพื่อที่จะแบบคือเป็นเวลายอมติดคุกปีหนึ่งในประเทศที่คุกยังรักอะไรยังมีศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีความเป็นคนมากกว่าในประเทศไทยอ่ะแล้วก็เพื่อจะได้ทำงานไปตั้งต้นชีวิตใหม่นะที่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันตอนนี้มีปัญหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของคนไทยอ่ะสูงมากใช่ไหมนะคะยังไม่ต้องพูดถึงในประเทศแบบอเมริกาแคนาดามีคนสนใจที่จะต้องย้ายออกมากมายนี่ประเทศไทยมันกำลังเดินทางไปในสู่ทิศทางนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ทันในขณะที่เขากำลังเป็นระยะผ่านในที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะแบบไปถึงจุดที่ตกต่ำกว่านี้อีกนะเล็กคือไม่รู้อยู่ก้นเหวขนาดไหนแล้วนะทุกวันนี้นะคะเพราะอย่าลืมว่าปัญหาผู้สูงวัยใช่ไหมคะ aging society ที่มันกำลังจะcomplete หรือว่าแบบสูงวัยสมบูรณ์คือ33% เนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยเลยซึ่งหมายความว่า productivity อะไรมันก็จะต่ำลงผลผลิตอะไรมันก็จะต่ำลงเพราะว่ามันไม่มีคนทำงานใช่ไหมคะแล้ววัยทำงานก็จะแบบหนักขึ้นน่ะคนก็จะสุขภาพก็จะแย่ลงเพราะต้องตรากตรำทำงานเพื่อคนแก่ด้วยทำงานเพื่อเด็กด้วยทำงานเพื่อตัวเองด้วยมันจะหนักมากเลยนะคะยังไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆใช่ไหมแล้วยังเป็นปัญหาเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่มันเรื่องของ AI โรบอทที่มันเข้ามาแทนที่จ็อบจำนวนมากและตอนนี้เราก็เห็นแล้ว SCB เนี่ยนะคะธนาคารที่กษัตริย์ถือหุ้นนะคะเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยก็ประกาศมาปี2ปีวันนี้ชัดเจนแล้วนะก็คือประกาศปิดสาขาอ้างว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่อ้างหรอกมันก็ประกาศเลย์ออฟพนักงานมาปี2ปีแล้วอะไรประมาณ 5,000 ตำแหน่งถ้าจำไม่ผิดวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเอาไปควบรวมกับ 7-Eleven ไงนะคะคือให้ไปทำธุรกรรมธนาคารเนี่ยใน 7 เลยแล้วก็ทำให้ตัวเองก็ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาลงแล้วก็ไล่พนักงานออกเห็นไหมคะนี่ก็คือว่าเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแล้วก็การที่เป็นทุนผูกขาดแล้วก็การกินรวบของพวกเจ้าทุนนายทุนเจ้าสัวนะคะศักดินาผูกขาดเหนือรัฐทั้งหลายเนี่ยมันรวมหัวกันแล้วก็มีรัฐบาลทหารคอยเป็นมาเฟียปกป้องไม่ให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ให้ใครมาตรวจสอบอะไรนะมันก็ทำแบบเรียกว่ากอบโกยกำไรกันเต็มที่โดยที่ไม่สนใจว่าประชาชนก็จะตกงานเพิ่มขึ้นหรือว่าคนที่ได้รับการศึกษามาในแนวทางหนึ่งอยู่ๆมาวันหนึ่งวันนี้สิ่งที่เรียนรู้มาสิ่งที่เรียนปริญญาตรีมาโดยความคาดหวังว่าจะต้องได้ทำงานในออฟฟิศในอะไรตอนนี้ก็คือมันต้องไม่มีงานอ่ะเล็กนะคะเพราะมันก็ถูกทั้งเทคโนโลยีถูกทั้งระบบปกครองที่มันกินรวบแบบนี้เนี่ยปล้นไปหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วโดยที่คนไทยก็ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรมากก็ไม่ได้แบบนี้ทั้งหมดปัญหารุมเร้าอ่ะเล็กนะคะยังไม่พูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แบบก็เห็นแล้วว่าคือทั้งแรง
และน้ำท่วมในเวลาที่ใกล้กันมากคือขณะที่น้ำก็แทบจะไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็อยู่พอน้ำมาก็เรียกว่าท่วมเลยอ่ะอันนี้มันชัดเจนเลยว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขและต้องการใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการลงทุนของภาครัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่นะคะก็อย่าไปหวังอะไรนะกับรัฐบาลที่มุ่งแต่รักษาอำนาจอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดแก้ปัญหาในระยะยาวเลยแม้แต่ระยะกลางก็แทบจะไม่มีนะคะวันๆก็คือแก้ปัญหาที่ว่าเอาเม็ดเงินลงไปแจกเฮลิคอปเตอร์มันนี่อะไรแบบนี้เป็นวันๆแบบประชารัฐที่มันโฆษณาชวนเชื่อไว้เท่านั้นเองอันนี้ก็เห็นปัญหาแล้วรุมเร้ามากๆสำหรับประเทศไทยแล้วเรายังมาติดกับจากอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบอบปกครองนะก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงกับประเทศไทยมากๆค่ะเชิญเล็กค่ะนั่นแหละก็คือวันนี้สองคนนี่รุมยำนะคะปัญหาประเทศไทยกันมากมายซึ่งก็ชัดเจนนะคือว่าถ้ามันการปกครองเนี่ยมันไม่ได้ไปยึดโยงกับประชาชนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการปกครองที่มันมาด้วยความไม่ชอบด้วยอำนาจที่ต้องการเขาเรียกว่าที่จะหมายกดนะก็คือที่จะหมายกดข่มกดขี่คนในประเทศแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้นี่มันก็คือชัดเจนปัญหามันรุมเร้ามากการนโยบายพัฒนาประเทศที่มันฉลาดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะถูกนำมาใช้ได้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันความการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันไปแปลงเป็นคำว่าการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันทหารกับสถาบันกษัตริย์ไปอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นมุมมองก็คือมุมมองของทหารกับกษัตริย์ก็เป็นในรูปแบบนั้นคือใครเข้าถึงคือถ้าตัวแทนภาคประชาชนคนที่บอกว่าใครเขียนชนชั้นใดนะคะปกครองก็เพื่อชนชั้นนั้นนั่นเหตุผลว่าทำไมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันจึงต้องยอมรับความหลากหลายยอมรับให้คนจากทุกค่ายสีต่างๆเนี่ยสามารถสร้างพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปแข่งขันกันได้อย่างอิสระในการเข้าถึงการจัดสรรงบประมาณและก็นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าชนชั้นใดปกครองก็เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนั้นคนชั้นล่างคนยากคนจนประชาชนก็ต้องสร้างโครงสร้างทางการเมืองเพื่อที่จะส่งให้คนของตัวเองเข้าไปยึดอำนาจในการปกครองเข้าถึงงบประมาณกระจายงบประมาณเข้ามาถึงตัวไหนมากที่สุดแต่ประเทศไทยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีรัฐประหารเข้ามาแทรกแซงกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นอะไรที่มันชัดเจนนะปัญหามันรุมเร้ามากมากมากในปัจจุบันอำนาจมากกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้แน่นอนเนี่ยมันเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ใส่ไปเยอะเลยทั้งหวานมาทีนึงเนี่ยนะคะวันนี้คุยกันยาว2ชั่วโมงแล้วก็ใส่ทั้งปัญหาทั้งหมดแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือมาสู่ว่าปัจจุบันเนี่ยการปกครองของประเทศไทยไม่ว่าจะไปแต่งรูปยังไงก็ตามนะคะให้มีการเลือกตั้งให้มีกับดันคนดันรัฐสภาให้มันเปิดขึ้นไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นระบบการปกครองที่ไม่ได้เป็นระบบการปกครองที่ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เป็นระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นระบบคำการปกครองหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ไม่ต้องมาตั้งตำราวิชารัฐศาสตร์ในการอธิบายใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คนในประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแล้วล่ะว่าจะเอาตัวรอดยังไงนะคะเราก็คิดว่าหวานวันนี้เราก็คงต้องจบกันละเพราะว่าคุยกันยาวมากยาวมากยาวมากเป็นห่วงกันนะนี่พี่เป็นอะไรนี่นะสั้นนะก็คือว่ามันอยากให้พี่น้องไปติดตามนะคะแล้วก็แนะนำเลยว่าคนที่เอาเรื่องราวต่างประเทศมาเปิดหูเปิดตาเราที่เป็น Facebook ที่ดิฉันชอบมากเป็นแฟนคลับอยู่ก็คือคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นะคะพี่น้องแบบดีมากๆเลยให้พี่น้องไปติดตามกันเรื่องของเกรตานามสกุลอะไรนั่นแหละทุนเบิร์กว่าอะไรภาษาทุนเบิร์กฮะทุนเบิร์กทุนเบิร์กเนี่ยอยากให้พี่น้องไปติดตามนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักต่อสู้จิ๋วเนี่ยนะคะที่เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเขาเพื่อที่จะไปนิวยอร์กเนี่ยเขานั่งเรือใช่ไหมเล็กแล้วก็เพื่อที่จะไม่ใช้ไม่เพิ่มคาร์บอนในอากาศเนี่ยนะคะไม่ขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วอยากจะถามว่าชิราลงกรณ์นะคะวันหนึ่งเราจะต้องประจานนะพฤติกรรมของชิราลงกรณ์กับเมียเนียเนี่ยนะคะให้นักสิ่งแวดล้อมเนี่ยรู้ด้วยนั่นเลยนะคะนี่เป็นอีกโครงการที่ต้องทำนะว่าคิดดูดิว่าพวกคุณเนี่ยสามีภรรยาสามผัวเมียเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เมียสองเมียอยู่ด้วยกันเอานุ้ยไปอยู่ซูริกนะเอาก้อยทิ้งไว้ที่เอาก้อยไว้ที่มิวนิกแล้วตัวเองอยู่มิวนิกนะคะ
ลูกนี่ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยนะตอนนี้ก็เหมือนว่าไปสร้างบ้านหรืออะไรเนี่ยนะไม่รู้ว่าเอาไม้สักจากมีมานแม่ไปป่ะเขาไปซื้อวิลล่าไปสองที่ที่แล้วก็ไปเช่าอะไรไปเยอะมากก็คือลูกก็อยู่ที่แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เมียทะเลาะกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเกิดเพลิงพระนางเนี่ยก็เอาเมียไว้อยู่พลเมืองเนี่ยคนละประเทศเนี่ยด้วยนะคะแล้วก็นักขับเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยนะคะขับเครื่องบินซึ่งเป็นเงินภาษีของเราเนี่ยนะคะไปกินข้าวไปหาแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนดูติดตามคุณแอนดรูว์แมคเกอร์มาแชลนะคะพี่น้องจะเห็นเขาจะมอนิเตอร์พวกเส้นทางการบินของพวกสามคนผัวเมียนี้อยู่ก็จะเห็นว่าเขาก็จะไปแค่ครึ่งชั่วโมง15 นาทีแล้วก็กลับอะไรแบบนี้ถามว่าเนี่ยดูสิเล็กขับเครื่องบินไปอ่ะนะแล้วขณะที่เด็กอายุ15-16หยุดโรงเรียนเพื่อที่จะประท้วงผู้ใหญ่ว่าพวกคุณเนี่ยจะต้องทำอะไรนะคะมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนขณะนี้ฮีทเวฟหรือว่าเรื่องของมลพิษต่างๆมันชัดเจนแล้วนะคะว่ามันเลวร้ายมากในภายในปี2030นั่นเล็กขยะพลาสติกในทะเลนะคะจะดับเบิลจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าฟังแล้วอันตรายน่ากลัวมากคือขณะที่โลกเนี่ยเขากำลังตื่นตัวขึ้นมาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยพลังของเด็กๆแล้วไอ้เรามีไอ้กษัตริย์แก่ไอ้กษัตริย์เฒ่านะคะกับเมียเนี่ยนะคะที่วันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็เอาแต่เสพสุขสำราญแล้วก็ขับเครื่องบินไปมาไม่อายเลยเหรอนะคะมันทุเรศมากๆกันเด็กเนี่ยเขายอมที่จะซีซิกอ่ะคือเมาคลื่นเมาทะเลเพื่อที่จะยืนยันให้กับโลกรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องทำอะไรแล้วนะต้องจริงจังนะกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะก็ฝากจริงไว้ตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็คือก็จบได้ดีมากจบได้ดีมากครึ่งจริงและหวานจริงประเด็นที่ดีมากก็คือว่าเรื่องของวิถีชีวิตของกษัตริย์วชิรังกรกับครอบครัวกับการบินและบินล่อนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ควรจะถูกประณามมากกว่านี้ด้วยนะแล้วก็เกรธาทุนเบิร์กก็ทำให้พวกเราละอายใจอะว่าเด็กอายุ16ประท้วงแต่อายุ15เพื่อจะบอกว่าคุณต้องพวกผู้ใหญ่เลิกเห็นแก่ตัวได้แล้วมันจะต้องใส่ใจปัญหาจริงๆแล้วเขาอ่านหนังสือพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์นะฮะมาในช่วงตั้งแต่อายุ8ขวบเริ่มตั้งคำถามกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเริ่มอ่านหนังสือด้วยตัวเองเริ่มที่จะทำหาคำตอบว่ามันจะต้องทำอะไรสุดท้ายตัดสินใจว่าจะต้องมาทำอะไรตอนอายุ15เนี่ยนะฮะเพื่อจะบอกกับผู้ใหญ่จนกลายเป็นนักรณรงค์เพราะว่าเขาก็รณรงค์เรื่องของอนาคตของเขาอะนี่มันคืออนาคตของเขามันคืออนาคตของคนรุ่นใหม่แล้วก็เพราะคนที่แล้วมันน่าละอายว่าพวกผู้ใหญ่อย่างพวกเราหรือว่าอย่างผู้ใหญ่อย่างพวกเผด็จการในประเทศไทยหรือว่ากษัตริย์วชิรังกรเนี่ยช่างไม่มีความละอายอะไรเลยกับอนาคตที่มันน่าคือวิกฤตเรื่องของสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันอันตรายจริงๆอ่ะบ้านเราก็เห็นกันทุกปีมันอันตรายทั่วโลกก็เห็นกันทุกปีแล้วก็ในยุโรปมันสภาพการแปรเปลี่ยนของอากาศนี่มันก็ทุกปีอย่างปีนี้ก็ร้อนที่สุดในรอบ 40-50 ปีแล้งที่สุดในรอบ 40-50 ปีที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดไงเราก็เลยคิดว่าเป็นการจบที่ดีมากวันนี้ก็คือว่าโยงกษัตริย์วชิรังกรกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของความเห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่ที่ประเทศไทยกับวิกฤตที่ประเทศไทยที่จะต้องเจอหนักมากคือภูมิภาคอาเซียนจะเจอหนักมากเรื่องวิกฤตของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแต่ว่าผู้นําอาเซียนยังไม่มีใครเลยแทบจะไม่มีใครเลยที่จะใส่เรื่องของภาวะการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้ววิกฤตวิกฤตผลกระทบจากวิกฤตธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นอเจนดาอันดับ1เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นวาทะใหญ่วาระใหญ่มากแล้วก็เราจะทำไปเราขยับประเทศไปสู่การคุยเอาเรื่องนั้นเป็นวาระแรกไม่ได้เลยถ้าเราจัดการกับไอ้เผด็จการประยุทธ์ไม่ได้นะกับเผด็จการที่มันอยู่ในรัฐสภาตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าขยับเรื่องอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าประยุทธ์มันจะเอาใหคุยเรื่องเดียวคือเรื่องปกป้องสถาบันกษัตริย์เรื่องอื่นมันไม่สนเลยอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในรัฐสภาได้เลยเพราะว่ามันจะปิดกั้นทุกช่องทางในการที่จะรับมือกับอนาคตเลยอ่ะใช่นะวันนี้เราสองคน เราสองคนสนุกสนานนะก็ต้องนัดกันใหม่แล้วก็คุยกันใหม่แล้วก็นะคะให้กับในส่วนของจัญญากับสุดานะวันนี้ก็คิดว่าทิ้งอะไรทิ้งประเด็นไว้เยอะเลยนะแล้วก็สำหรับที่จะมาต่อยอดหรือว่าเอาข้อมูลมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ได้ลากันเลยค่ะหวานลาทุกคนเลยโอเคค่ะก
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเล็กเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยสู้นะคะก็ทุกคนเช่นกันหวานด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าปีไม่มีทางปิดปากคน112ได้นะคะแล้วก็ตั้งก็ฝากสวัสดีมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็นะคะหลายๆคนเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่มีทางทำให้คนทั้งประเทศเงียบได้นะแล้วก็มีหลายประเด็นเลยที่เราจะเล่นกันได้เยอะเลยแล้วก็ตัวกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยโอ้โหล่องรอยปัญหาแล้วก็ความเขาเรียกว่าความอันโอเอ้ยความอัปยศที่เขาทำในนามของเป็นผู้นำประเทศไทยที่น่าละอายก่อโลกต่อโลกนี่มันเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอ้ไม่เอาพอแล้วก็คือมันมาพูดถึงแล้วไม่ได้เลยแบบอะไรวะประเทศไทยปล่อยได้ไงว่ามีกษัตริย์ที่เหี้ยอย่างนี้ได้ยังไงโอเคขอโทษทีหลุดคำว่าเหี้ยเอาไปละวันนี้เราบ๊ายบายกันตรงนี้ก่อนขอบคุณมากหวานที่มาเยี่ยมมาเยือนกันค่ะค่ะแล้วก็สู้ๆทุกท่านนะคะค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณภาพระดับ HD จะไปขึ้นไปอัพโหลดที่ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้จะตามไปครับใช่ที่ของ Accordemขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ